เอ้า2 ทุ่มแล้วเริ่มเลยโอ้ใครจะจัดนั่นจัดนี่2 ทุ่มแล้วครับโอ้โอ้เดี๋ยวนะผมขออันดับแรกผมจะทำจอเฮ้ยวันนี้มีไมค์เสียงดีเทสหน่อยเป็นไงบ้างครับเสียงดีไหมครับทีมงานบูทีมงานฉันลองฟังเสียงดูสิทีมงานขอดูก่อนนะครับผมก็อยากดูด้วยว่าเป็นไงบ้างใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับดูสิไลฟ์โอ้เสียงอย่างหล่อมาเป็นแล้วโอ้ยเสียงหัวไหมโอ้เสียงอย่างหล่อมาเป็นแล้วเกลียดเสียงตัวเองว่ะเดี๋ยวนะผมวันนี้มีจอนี้ด้วยตั้งค่าก่อนนะว่าจะเอาขึ้นหน้าจอตึ๊ดเดี๋ยวนะผมขอดูคอมเมนต์จะอยู่ด้านนี้โอเคขึ้นหน้าจอทำยังไงวะตึ๊ดสกรีนมิเลอร์ตึ้ง display setting เป็นมิเลอร์ตึ้งทำไงวะจะโชว์จอนี่จะใช้จอในการสอนไปด้วยนะextend mirror นี่ตึ้งเฮ้ยเห็นมันโอ้มันบิดได้ไหมน่ะถ้าอย่างนี้เห็นกันไหมเดี๋ยวนะผมไอ้ข้างบนนี่มันสูงจังเลยเอาลงมานี่ตึ๊ดเอ้ยโอ้ไอ้ข้างบนหายไปไหนเหรอเดี๋ยวนะมีขีดข้างบนนะโอ้ไอ้คำว่าเขียนขายภาพออนไลน์อ่ะใช่ไหมตอนนี้เด้งขึ้นข้างบนใช่ไหมโอ้ยแตะคืออะไรวะอ๋อนี่เดินอ๋อนี่ออมาสิต้องการอย่างนี้โอ้ยโอ้ทำไมมันมืดจังเลยอ่ะจอสว่างกว่านี้ได้ปะหรือว่าสว่างสุดละทุกคนเห็นจอกันไหมอ่ะช่วยดูไว้ด้วยดูช่วยกันหน่อยเหรอลองเปิดอย่างเงี้ยจึ๊บมองเห็นกันปะผมใช้จออีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขยายเพื่อทุกคนจะได้เห็นกลับด้านใช่ไหมนั่นแหละตัวโทรศัพท์ผมจะมีนี่ผมไปอ่านไอ้ผมไปเสิร์ชมาแล้วนี่มิลเลอร์เฮ้ยไม่ใช่ตึ๊บ enhance ตึ๊บเดี๋ยวนะเอาเอฟเฟกต์เปล่าไม่ใช่ผมจะทำให้มันมิลเลอร์นี่มิลเลอร์วิดีโออ๋อมิลเลอร์แล้วนี่ใช่ไหมอ๋อฉันเปิดไว้ฉันเปิดทิ้งไว้เธออ่านออกไหมตอนนี้มันกลับด้านไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้ไม่กลับแต่ตอนนี้กลับในจอในจอโอเคงั้นต้องเปลี่ยนคืนเป็นจิ๊บอันนั้นแหละใช่ไหมเอ้ยนี่โอเคตอนแรกคิดว่าต้องแคปจอแล้วมาทำใน Photoshop ป่าวะนี่วันนี้มีเครื่องมือสอนทำเบี้ยวๆอ๋อมันกลับด้านมิเลอร์กันโอ้ยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขอคุยก่อนอันนี้ผมขอเทสให้ดูก่อนเนาะเรามีจอสอนด้วยถ้าใครอยากให้แนะนำตรงไหนมันจะได้ง่ายเนาะมันจะได้ไม่ต้องเคลื่อนคอมไปมาตุ๊ดๆไงกันบ้างโอเคเริ่มด้วยการสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามามากมายตามนัดของเราโอ้ผมขยับปากซ้ายพอในจอเป็นปากขวาโอ้มั่วหมดแล้วทีนี้ผมจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันก่อนนะนี่จริงๆไฟก็เข้าฝั่งซ้ายวอลออกจอก็เป็นฝั่งขวาเดี๋ยวผมทำจอให้มันกลายเป็นตัวที่เราจะคุยกันก่อนนะนี่ตึ๊ดโอเคไม่มีใครคอมเมนต์นะตอนนี้น่าจะไหลได้เรื่อยๆมันรันอยู่วะปุ๊บรีเฟซก่อนเพื่อความชัวร์ปิดเสียงจิ๊บ
ียงเป็นยังไงเสียงยุ้ใสผมเปิดเสียงแล้วเสียงมันปุ๊บมันเข้ามานี่เนาะใช่ไหมระบบเสียงไม่อ่ะออกปกติว่าแต่มันเลือกได้เนาะเสียงจะออกยังไงช่างมันเถอะเพราะว่าเอาแค่แสดงผลก็พอผมขอดูในจอนี้แล้วกันนะเอ๊ะเน็ตช้าปะเนี่ยดูได้ไหมไม่กระตุกใช่ไหมโอเคเอาไงเพื่อนๆมาทักทายหน่อยเร็วไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะคุยให้ใครฟังนั่นเนี่ยมีวิชาแต่ไม่รู้จะมีใครฟังหรือเปล่าเป็นไงกันบ้างครับไปลองเล่นลองขายภาพออนไลน์กันมาหรือยังใครเจอปัญหาอะไรแล้วก็มาถามกันในเม้นต์น่ะเนาะผมก็เห็นมาถามกันเพียบเลยเสียงเป็นยังไงบ้างครับทีมงานโอเคไม่ลองเปิดให้ฟังดิคุณทองครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้า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 ผมคนอีสานก็สวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับคุณทองน่าจะคุณทองนะทักทายกันก่อนนะมีความรู้มาฝากเสียงดีมากนะครับทีมงานบอกเสียงดีมากทีมงานคนเหนือเจ้าโอ้สวัสดีครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักครับผมคนอีสานครับผมเราจะมาคุยเรื่องภาคกันทำไมคุณทองขายภาพยังคุณทองผมเรียกถูกไหมบอกนะถ้าไม่ถูกบอกผมนะผมเรียกผิดไปทั้งไรนึงว่าแปลกๆนะคุณทองขายลงขายภาพไปยังครับมาแล้วคุยกันแล้วมาคุยกัน2คนแล้วมีใครคุยกับเรารอคนก่อนไม่มีใครเข้ามาผมก็ไม่สอนอ่ะก็อยู่เงี้ยคุยเล่นไปเรื่อยเนี่ยเอาดีไม่ต้องมีสาระกันละคุณทองยังอยู่มั้ยเนี่ยหน้าจอผมทำไมมันค้างเหี้ยวะเดี๋ยวผมขอดูนี่ขึ้นมุนที่ต้องรีเฟรชอีกสักทีนึงสิจึ๊บโอเคมาละปิดเสียงก่อนจึ๊บวันนี้หัวข้อคือที่ทำไมผมเลือกตัวนี้มานะผมก็แปลกใจเหมือนกันตอนแรกคือเราก็ตอบคำถามทีมงานเราทุกคนนะทีมงานเราอะไรล่ะก็ follower เราแหละแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยทีนี้มันก็จะมีอยู่เม้นหนึ่งที่ผมแบบว่าไอ้มีคนถามเยอะว่าเอ้ยตั้งชื่อภาพยังไงดีแล้วก็ตกแบบตามกว่า5คำอะไรเงี้ยก็เลยไหนๆก็พูดเรื่องตก5คำแล้วซึ่งผมก็ทำคลิปไปแล้วนะอย่าลืมนะมันไม่ใช่พยางค์นะคำว่า5คำคุณทองบอกขายแล้วเจ้าแต่ยังบ่มีคนซื้อเจ้าโอ้ใจเย็นนะครับเดี๋ยวก็มาทำงานดีๆส่งขายเดี๋ยวก็มานะครับมากลับมาต่อเรื่องการตั้งชื่อภาพนะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เป็นพยางค์นะเวลาตั้งชื่อภาพผมยกตัวอย่างคำอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรอะโน้ตแล็ปท็อปเงี้ยคำว่าแล็ปท็อปเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าแล็ปท็อปมีอะไรบ้าง laptop แล็ปท็อป p แล็ปท็อปใช่ตัว p laptop ใช่ไหมแล็ปท็อป6คำแล้วนี่มันเกินแล้วนี่ทำไมยังตกอยู่ไม่ใช่นะครับแล็ปท็อปคือ1คำคือคำที่มันก่อนที่จะเว้นวรรคอ่ะภาษาอังกฤษนะมันจะเป็นคำเหมือนว่าฉันรักเธออย่างเงี้ยผมก็ดูตัวอย่างนะข้างรักฉันรักเธอช้อนชิงนับ1ไม่แม้นาการนับ2นอนหนูนับ3ไม่ก็ไม่ฉันคือ1รักคือ2เธอคือ3ครับแต่ถ้ารักมี3คนจะมีปัญหานะ เล่นไปเรื่อยนะครับตอนนี้เล่นไปเรื่อยที่ผมเอาหัวข้อการตั้งชื่อภาพตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมอัพคลิปตัวนี้ลงไปว่าเรื่องการตั้งชื่อภาพให้ขายดีอะลงไปผมก็คือผมเวลาตอบคำถามก็ตอบแล้วก็ตอบคำถามอื่นไปเลยไม่ได้กลับมาดูยอดวิวอะไรเงี้ยนะแต่พอกลับมาดูยอดวิวเฮ้ยผ่านไป 2-3 วัน 30,000 กว่าแล้วเนี่ยโอ้แปลว่าผมนั่นหลายๆคนน่าจะสนใจนะตอนนี้เอ้ยผมแชร์เข้าไปในเฟซผมบ้างดีแชร์เฟซบุ๊กมาแล้วไปกดแชร์แล้วมันไปเฟซเมื่อกี้หายไปหมดเลยกลับมาแล้วไม่ได้ออกไปนะจันเย็น
จะเอ๊ะอะไรกูสาเข้ามาฟังหลุดอีกแหละอะไรอย่างเงี้ยไป connect unstable นะครับเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับอ๋อผมตั้ง quality ของวิดีโอเป็นยังไงเนาะนี่ setting ไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าผมคาแต่ซะดิมัวแต่เซตนั่นเซตนี่มาดูเวลาเอา2ทุ่มแล้วเอ้ยอาจจะมีคนรออยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็คือย้อนกลับมาคนสนใจโพสต์ตัวเนี้ยที่ผมตอบคำถามตัวเนี้ยประมาณเยอะๆอ่ะคือ 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าวิวก็แปลกใจก็เลยเข้าไปดูเขาก็ถามกันถามก็ตอบนั่นนี่นู่นอะไรยังไงเอาอีกแล้วเน็ตฝนตกปะเนี่ยผมน่าจะฝนตกอ่ะก็เลยค้างๆอ่ะทักทายกันหน่อยนะครับมีใครอยู่บ้างทีมงานทักทายกันเองก็ได้มา ให้มันมีส่วนร่วมเลยมันแล้ว มีแค่นี้คุยแค่นี้ดิเราอ่ะคนก็มารอเพื่อนๆก่อนนะครับผมบางทีหลายคนไม่รู้ว่าผมไลฟ์วันศุกร์นะผมวันศุกร์สองทุ่มนะครับผมมีไลฟ์กันมีคุยปัญหากันบางทีหัวข้อที่ผมตั้งตัวเนี้ยก็คือผมก็จะเอาจากหัวข้อที่เพื่อนๆที่สนใจเป็นพิเศษเอามาลงเนาะอย่างรอบก่อนอาทิตย์ก่อนโอ้โหหนักเลยเรื่อง data licensing เนาะเรื่องการใช้ข้อมูลการใช้อะไรวะอนุญาตให้ใช้อะไรที่ AI เอาไปใช้อ่ะโอ้โหถามกันทั้งอาทิตย์เลยโอ้ต้องไลฟ์แล้วแหละก็เลยเอามาไลฟ์ซะอะไรเงี้ยสวัสดีครับคุณมัดนะครับคุณมัดส่งยิ้มติ๊งติ๊งมา2ติ๊งติ๊งนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมส่งเป็นของขวัญก็ได้นะครับขวัญสัก100 200อะไรเงี้ยแซวก็แซวนั่งอยู่นี่แหละ เรื่องอาทิตย์ก่อนก็เรื่องประเด็นร้อนนะครับถามเยอะมากจนแบบโอ้โหผมทำคลิปเกี่ยวกับตัวนั้นประมาณ 2-3 ตัว4ตัวได้มั้งผมก็เวลามีใครถามก็จะได้ก๊อปคลิปลงก๊อปคลิปลงส่งให้เขาดูนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นการตั้งชื่อภาพให้ขายดีหลายคนมองข้ามนะหลายคนมองว่าเอ้ยฉันถ่ายภาพเก่งฉันถ่ายภาพสวยฉันก็มาขายถ่ายภาพขายก็ได้อะไรอย่างนี้อะไรนะเปิดค้างไว้ด้วยแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าภาพขายภาพสวยอะไรฝีมือการพัฒนาภาพอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งนะไม่พอที่สำคัญอีกส่วนก็คือสิ่งที่ลูกค้าจะหาเจอลูกค้าจะหาเราเจอได้ไงอ่ะจริงๆยกตัวอย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่างเราเปิดร้านอาหารเราเปิดร้านอาหารเปิดใหม่เลยแล้วทีนี้ลูกค้าเราก็อาจจะเป็นคนรอบๆแล้วจะเดินไปบอกวันนี้เดี๋ยวนี้เปิดร้านนะคะตัวนี้เปิดร้านแล้วนะร้านอาหารแล้วนะบอกรอบๆหมู่บ้านโอเคเราก็จะได้ลูกค้ารอบๆหมู่บ้านรู้จักละทีนี้เราไม่พออ่ะเราอยากให้ขายดีกว่านั้นขายได้ดีกว่านั้นทีนี้เราทำไงเราก็เอาไปลงโซเชียลใช่ไหมลงโซเชียลไปลง Google Map อะไรเงี้ยเอาไปโปรโมทตามเว็บต่างๆเว็บที่เขาโปรโมทการท่องเที่ยวหรือโปรโมทร้านอาหารอะไรเงี้ยทีนี้การไปโปรโมทแล้วลูกค้าเขาจะหาเจอได้ไงเขาต้องเซิร์ชใช่ไหมเขาต้องพิมพ์ข้อความใช่ไหมว่าร้านน่ะชื่ออะไรร้านอร่อยนครสวรรค์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคำมันก็ต้องมีคีย์เวิร์ดเป็นร้านเราขายอะไรเราขายอาหารเราขายราดหน้าพิษณุโลกเงี้ยราดหน้าเงี้ยก็มันก็จะมีคีย์เวิร์ดมีชื่อที่มันน่าสนใจต้องสนใจเนี้ยพอเป็นชื่อที่คนนิยมด้วยถูกไหมอันนี้เหมือนกันนี่เหมือนการเอาภาพลงไปขายมันก็คือสินค้าหนึ่งใช่ไหมครับสินค้าหนึ่งแล้วทีนี้มันก็สำคัญมากๆเลยในการจะใส่ข้อมูลไปว่าชื่ออะไรและที่สำคัญคือคีย์เวิร์ดอะไรด้วยสองอันนี้มันจะเชื่อมโยงกันนะผมจะบอกเสมอในทุกๆคลิปที่มีคนถามเลยว่าผมจะเอาคีย์เวิร์ดนั่นแหละมาตั้งชื่อภาพเพราะว่าเราหาคีย์เวิร์ดขายดีๆง่ายกว่าไอ้คำที่มันแต่งเดี๋ยววันนี้จะพาทำด้วยพาทำละเอียดเลยวันนี้ใครอยากขายดีนะไม่ใช่ขายได้อย่างเดียวนะครับโอ้ขอบคุณคุณเวฟนะครับผมให้หัวใจติ้งๆผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับมันกดให้กันเหรอยังไงมีหัวใจข้างบนด้วยบอกผมหน่อยครับมันคืออะไรครับผมมือใหม่ไลฟ์ผมไม่ค่อยรู้จักเลย
คุณเวฟแบบดีครับครับผมสวัสดีครับคุณเวฟเวฟน่าจะเวฟแซดเวฟแหละเนาะคุณเวฟถูกไหมครับผมเรียกถูกไหมบอกผมได้นะอาจจะชื่อคุณวาเวอย่างเงี้ยวาเวหรือเปล่าวาเวไปไหลไปเรื่อยเอาเวฟคุณเวฟนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ส่งหัวใจติ้งดิ้งขึ้นหัวมุ้ยติ้งดิ้งขึ้นมากลับมาที่ร้านอาหารเราเห็นไหมก็คือมันสำรวยร้านอาหารไปแล้วนี่เรื่องภาพเรานั่นแหละวันนี้มีเคล็ดลับสำคัญมากๆเลยนะครับผมสำหรับว่าคุณเวฟถามว่าพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อเวฟครับผมชื่อเปรียวนะครับเปรียวปราดเปรียวเรียกยากเนาะเรียกเปรียวเปรียวทีนี้แต่ฝรั่งเขาเรียกยากก็เลยเพียวน่าจะง่ายก็เลยเพียวสต็อกเกอร์ลอกอาจารย์จอนนะครับจอนสต็อกเกอร์นี่มาอาจารย์จอนสต็อกเกอร์ผมยืมมาขอบคุณอาจารย์จอนสต็อกเกอร์งามๆนี่ให้เครดิตด้วยครับจอนสต็อกเกอร์นี่ติ้งขึ้นมาไม่มีจันจรนะครับผมตอนนี้ก็ทำภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณเวฟบอกยินดีที่รู้จักคนทำสายเดียวกันครับพี่เปรี้ยวครับผมยินดีรู้จักเช่นกันนะครับผมลุยๆๆเราต้องคุยกันไว้นะครับเพราะไม่มีใครคุยกับเรานะครับนี่บางทีให้กำลังร่ำให้กำลังใจกันเองครับพวกเราเป็นธุรกิจที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ค่อยมีคนรู้จักเนาะแต่เรื่องอะไรตรงเลยได้ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ก็โอเคนะจะได้นะ คุณเว็บเป็นไงขายมากี่ปีแล้วคุณเว็บจะได้นั่นเราลูกอยู่กัน2คนแล้วก็คุยกัน2คนนี่แหละใครเงียบๆอยู่ก็ไม่คุยด้วยแล้ว เว็บขายมากี่ปีแล้วแนะนำตัวหน่อยแล้วจริงๆก็ยังมีคนไม่รู้จักเยอะเลยครับใช่ครับผมตอนแรกก่อนที่ผมจะเอาจริงผมทำโฟโต้สต็อกมาโอ้5ปีอยู่นานแล้วนะโอเคใช้ได้เลยโอ้ยได้เดือนละแสนแล้วเนี่ยโอ้ยยินดีด้วยครับผมคุณเวฟได้เดือนละแสนแล้วนะครับผมเพื่อน ผมทำมา8ปีแล้วผมทำตั้งแต่ปี2015เผื่อตอนนั้นก็แบบรู้สึกโอ้มันใหม่มากธุรกิจนี้นั่นนี่นู่นก็ศึกษามาแล้วทีนี้แบบผ่านมาจน8ปีเนี่ย8ปีแล้วเฮ้ยเลขคุ้นๆแปลกๆ8ปี9ปีอะไรวะเนี่ยทำมาจน 8-9 ปีแล้วก็ยังมีคนมาถามคำถามที่ผมเมื่อ8ปีที่แล้วถามเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยธุรกิจนี้มันยังรู้สึกว่ามันยังใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนไม่รู้จักนะบางคนเคยทำแล้วด้วยทำแล้วก็ทำไม่กี่ครั้งแล้วก็เลิกไปคุณเวฟบอกว่าหมื่นต้นๆครับเป็นได้เสริมโอเคดีแล้วครับผมอยู่ดีก็ได้ค่าขนมเดือนละหมื่นกว่าๆไงแค่นะจ่ายค่าแต่ข้างวัดรถแต่ข้างผ่อนบ้านอะไรก็ไปก็สบายสบายเนาะที่สำคัญคือรู้ไหมตอนนั้นคือตอนนี้นะมาตอนนี้เลยคือแบบว่ามันไม่ใช่แค่งานได้ตังค์อย่างเดียวด้วยมันแบบมันเป็นสิ่งที่ชอบอะอยากทำมันตลอดเลยว่างก็อยากทำตอนนี้ผมทำงานกับบริษัททำสต็อกนึกออกไหมเมื่อก่อนเคยทำเป็นงานอดิเรกทำเป็นรายได้เสริมตอนนี้ทำย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็ทำกับบริษัทขายงานสต็อกแล้วก็พอร์ตตัวเองก็มีงานสต็อกอีกสต็อกทั้งวัน24ชั่วโมงนี่แหละมันก็เลยเอ้ยมีความสุขในสำทำสิ่งที่ชอบนะครับแต่กว่าจะหาเจอนอกสิ่งที่ชอบแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับกลับมาที่การตั้งชื่อภาพดีกว่าคุณเวฟมีอะไรคุยเลยนะมีอะไรเราคุยกันคุณทองไหมนะแล้วหายไปแล้วคุณทองอ่ะเมื่อกี้ยังคุยแป๊บเดียวเองคุณคอยคุยคุณเว็บนี่แหละกี่คนแล้วเนี่ยโอ้เข้ามาเนี่ยก็ตั้งหลายคนทักทายกันบ้างนะครับแนะนำตัวกันบ้างเราจะได้ไม่เหงาเนาะทำงานอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักก็คุณทองอยู่ครับผมนึกว่าหายไปไหนทำงานอย่างนี้บางทีเราก็ต้องให้กำลังใจกันเนาะเพราะว่าโอ้ยผมว่าน่าจะหลายคนเลยเวลาไปคุยกับคนอื่นเนาะเขาไม่เข้าใจเขาขายรูปได้รูปได้กี่บาทล่ะอ๋อรูปละ 0.1 เหรียญครับอะไรละ 0.1 เหรียญมันกี่บาทอ่ะคูณ30รูปละเท่าไหร่3บาทเหรอโอ้โหขายรูปละ3บาทเมื่อไหร่จะรวยนี่ขายรูปละ3บาทเหนื่อยโอ้โหทำงานมาเหนื่อยๆต้องมาขายรูปละแค่3บาทนี่เศร้ามั้ยมีแต่คนบั่นทอนจิตใจเนาะแต่ถ้าเรามีรูป 10,000 อ่ะเรามีรูป 10,000 รูปอ่ะอ๋อครับผมรูปละ3บาทครับผมมีรูป 10,000 รูปครับผมจึ๊งเอ๊ะ 10,000 รูปนั่นยังไงวะก็ 10,000 รูปก็ขายได้ซ้ำๆนะครับขิงเลยนะบางทีแหมมันไส้หยอก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 
บางทีก็ขำๆนะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องฮิวตัวเองบ้างทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกำลังใจต้องฮิวตัวเองโอเคยังอยู่เจ้านะครับมาการตั้งชื่อภาพเนาะคุณเวฟอยากมาแชร์ไหมมาแชร์มุมมองการตั้งชื่อภาพขายดีไหมครับคุณเวฟขายมาตั้ง5ปีแล้วอุ้ยบอกเลยเขาเรียกอะไรรุ่นจะเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าแล้วเนี่ย5ปีแล้วเนี่ยอยากมาแชร์ไหมไอ้นี่กดมันนี่มาได้นะครับผมเขาเรียกอะไรนะเคสบวกเคสอ่ะมาแบ่งปันได้นะมาคุยกันได้วันนี้เราสบายๆนะครับวันศุกร์ไม่ได้ไปไหนคนชวนกินชวนดื่มก็ชวนไปนะครับมีใครชวนก็ชวนไปนะครับไม่ไปนะครับวันนี้ผมมามีนัดสำหรับกับทุกคนนะครับวันนี้ผมไลฟ์เป็นวันที่3ละครั้งที่3ละครั้งแรกคือครบเดือนแล้วก็ครั้งถัดครั้งแรกนี้คุยเรื่องการถ่ายภาพด้วยมือถือพวกอาการตกการอะไรเนี้ยคือแบบว่าโอ้โหคึกคักเลยมันครั้งที่2ก็เป็นอาทิตย์ก่อนเป็นเรื่องการใช้ AI ที่ AI เอาข้อมูลไปใช้นะ3ก็กลายเป็นนี่แหละเป็นตัวนี้แหละเป็นไลฟ์ตัวนี้คุณเวฟบอกว่าผมใช้ ChatGPT เขียนครับเดี๋ยวนี้อ๋อโหเป็นไงล่ะเทคโนโลยีเป็นถึงไหนแล้วเห็นเปล่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่หลายๆคนบอกนะอาทิตย์ก่อนเคยคุยแล้วเรื่อง AI เรื่อง AI เข้ามาเราจะทำให้นั่นนี่นู่นเห็นไหมมองอีกมุมนึงคุณเวฟบอกว่าผมใช้ ChatGPT เขียนครับเดี๋ยวนี้นี่ใช้คีย์เซิร์ชว่าไงคุณเวฟก็คือตั้งชื่อภาพนี้ให้ขายดีกับฉันหน่อยอย่างเงี้ยเหรอผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะแบ่งปันกันได้นะครับคุณเวฟง่ายดีคุณเวฟบอกเห็นมั้ยใช้เป็นเครื่องมือเห็นมั้ยเราก็เทรนมันแหละแล้วก็เทรนมันให้มันเก่งไปในตัวเนาะคุณเอ็มมาสวัสดีครับคุณเอ็มบอกว่าภาพที่มันอนุมัติแล้วแต่ขึ้นแฟ้มผลงานเป็นศูนย์ทำยังไงต่อครับโอ้ยคำถามที่คุ้นเคยกับพวกเราแฟ้มผลงานหมายถึงอย่างงี้เปล่าหมายถึงคอลเลกชันเปล่าเขาเรียกอะไรวะใช่ไหมถ้าแฟ้มผลงานเป็นศูนย์นะก็คอลเลกชันน่าจะเป็นศูนย์ก็ได้อันนี้คือผมจะบอกนะคำตอบมีหลายคำตอบมันต้องค่อยๆไล่ดูก่อนนะทำไมแฟ้มผลงานเป็นศูนย์เนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับคอลเลกชันไม่เป็นศูนย์หรือเปล่าก็คือไปทำคอลเลกชันมันก็มีจำนวนแล้วอันนั้นคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองคือในแฟ้มผลงานในที่นี้มันอาจจะหมายถึงว่าในพอร์ตเราก็ได้ทีนี้ในพอร์ตเราทำไมเป็นศูนย์เพราะภาพมันตกสงสัยไหมเฮ้ยงานอนุมัติไม่ใช่เหรอนี่จานอนุมัติเนี่ยนี่เครื่องหมายถูกแต่ข้างๆเขียนว่าการให้สิทธิ์ใช้งานข้อมูลสีม่วงๆหรือคำว่า data licensing นะถ้าภาษาอังกฤษ data licensing ภาพเหล่านี้ไม่เข้าพอร์ตนะครับ AI เอาไปเรียนรู้ฟิวแล้วก็ประมาณ6เดือนเขาก็จะปันผลให้เราครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าก็ลองไปเช็คดูว่ามันอยู่ในอัลบั้มนั้นหรือเปล่าของคุณเอ็มนะครับผมลองเช็คดู คุณเวียนบอกคำถามยอดเนี่ยใช่ใช่ช่วงนี้เป็นประเด็นนะครับเรื่องชัตเตอร์เนาะชัตเตอร์สต็อกนะตัวนี้จะเน้นมากโอเคเรื่องการตั้งชื่อภาพครั้งก่อนผมอ๋อผมแนะนำตัวนี้ไปเนาะเฮ้ยนี่เอาเลยผมพาทำเลยดีกว่าตอนนี้ใครอยากคุยเรื่องอะไรทักทายกันมาได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ดูผมจะสลับแล้วนะถ้าไม่มีใครถามอะไรผมจะสลับไปที่จอแล้วนะนี่วันนี้เรามีจอมาเพิ่มปึ๊บนี่โอ๊ยทุกคนจะเห็นปะเนี่ยเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับทุกคนมองเห็นชัดเจนมั้ยช่วยคอนเฟิร์มหน่อยผมอยากอันนี้ผมจะให้ทุกคนดูเสียงน่าจะโอเคเพราะว่าเสียงมันเป็นไมค์ลอยมันเตี้ยป่ะผมอยากปึ๊บปึ๊บขึ้นมาโอ้เห็นหน้าผมนี่อยู่ระหว่างจอแล้วทุกคนจะเห็นจอผมไหมมันไอคอมเมนต์มันบังปะเนี่ยมันต้องอยู่อย่างนี้ป่ะ ใช่ไหมมันต้องสูงๆใช่ไหม เอาอะไรมาลองดีกว่าหนังสือปลอมลองได้ไหมหนักเบาหรือว่าผมก็บิดจอลงไงเนี่ยมาช่วยกันเพิ่มเพิ่มหรือผมบิดจอลงให้ก่อนนะแกนไหนวะเนี่ยแกนนี้ก็เป็นอันนี้ขออนุญาตบิดจอนะครับข้อความบางผมข้อความออกไม่เป็นฮะนั่นแหละครับที่ผมกังวลมันไงเนี่ยอ๋อหมุนก็คือแกนนี้
อย่านะมือไปชนอีกแล้วโอ้ยจอผมนี่เนาะแตะไม่ได้เลยผมหมุนยังไงดีวะอันนี้แกนนี้อันนี้แกนนี้ไงถูกละผมบิดให้นะนี่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 ทีมงานช่วยดูด้วยครับผมเป็นไงจอมันเป็นกลางๆยังต้องกาอะไรมาฮะต้องกาอะไรมาตั้งเอาต้องเอาอะไรมาตั้งอะไรผมว่าประมาณนั้นวันนี้ได้ไหมเออผมลองบิดลงเห็นไหมครับนะอันนี้ผมโอเคแล้วครับคุณเว็บคุณเว็บช่วยผมด้วยเราคุยกันอยู่สองคนเนี่ยประมาณนี้ดูเห็นไหมครับปังปะถ้าบางผมจะค่อยๆขยับเข้าไปอีกชัดแจ๋วโอเคคุณทองบอกชัดแจ๋วเยี่ยมเลยโอ้แต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตรงนี้เอาไว้ให้คอมเมนต์อยู่แล้วกันนะมาผมรีแคปหน่อยใครที่ยังไม่อาจหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนี่ดูลูกตาหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูตัวที่ผมไลฟ์ไปตัวที่ผมโพสต์ไปเนาะเกี่ยวกับว่าที่ขายดีมันทำไงแล้วตอนนั้นคนที่ถามผมเขาถามอยู่ในโพสต์อยู่หลบคนที่ถามอ่ะเขาอยู่ในโพสต์ของเกี่ยวกับท้องฟ้าตั้งชื่อยังไงดีเขาแนะนำผมก็เลยตั้งชื่อยังไงเอาแบบชื่อที่มันขายดีเลยกันผมก็เซิร์ชเลยอันนี้เป็นภาษาไทยนะหลายๆคนสงสัยนะมันบางคนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับมีเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมอนุญาตทำให้ดูนะรืดนี่เห็นไหมมีตรงภาษาหาเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นี่อังกฤษปุ๊บเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วกูอย่างเราใช้ภาษาอังกฤษเปล่าไม่หรอกมาผมคนถามเยอะเรื่องภาษาเนี่ยผมเอาภาษาไทยดีกว่ามาเดิมนะไทยเห็นเปล่าโอเคมาทีนี้ครั้งก่อนผมเซิร์ชดูเลยว่าเขามาท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าสกายปิ้งเลือกเลยเราก็หาคีย์เวิร์ดเลยนี่ท้องฟ้าแล้วทีนี้เราก็เลือกอะไรแล้วก็เลือกเฉพาะรูปไหมเฉพาะรูปแล้วกันเนาะเราก็ติ๊กตรงนี้ในการซอสเราจะดูรูปที่ขายดีว่างั้นเถอะว่าเขาทำยังไงนี่โอเคดูรูปแรกเลยไหมรูปแรกผมรีแคปให้ดูก่อนนะกันนะใครที่ยังไม่เคยดูอันนี้ผมไม่ได้ดูคลิปของผมนะมานี่ก่อนเลยโอ้ในจออย่างเขียวของจริงสวยนะของจริงสีฟ้าสวยเนี่ยท็อปชอยส์นี่เลือกขายไฮดีมาเนี่ยว่านี่มาดูชื่อผมซูมไปให้ดูใกล้ๆฟึบนี่รูปเมื่อกี้ก็ดูดิปกติเราตั้งอะไรสกายยากแล้วทีนี้ตั้งไงวะให้มันถึง5คำบลูสกายได้2คำคลาวอ่ะเมฆดูเขาตั้งเขาเราสามารถตั้งได้ตั้ง200คำนะ200คำเลยนะผมถ้าใครแบบไม่ค่อยแข็งหรือไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษผมก๊อปไปก็เปลี่ยนไปนี่ครับวิธีการเราไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ได้นะครับมากเท่าไหร่ก็ได้นะจะเข้าไป Google แล้วก็ไปที่ Google Translate นะครับนี่วางเลยตึ้งนะยังมีพิมพ์ผิดคำแบ็กกราวด์ไม่เป็นไรไปให้แล้วซูมเข้าไปดูนะเนี่ยท้องฟ้าสีฟ้าฤดูร้อนละโอ้โหคำศัพท์ใช่ไหมนี่จริงๆตั้งชื่อแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะเกิน5คำแล้วเนี่ยเนี่ยซัมเมอร์หน้าร้อนฟ้าหน้าร้อนนะไหนดูฟ้าหน้าร้อนเมื่อกี้ดินี่ฟ้าหน้าร้อนพี่คนคุณเอาคุณอะไรคุณอาร์ตสต็อกเกอร์นะครับผมโอ้อันดับหนึ่งเลยนะครับผมให้เครดิตเลยนะครับผมจำมากเลยเนี่ยจริงๆแค่เนี้ยก็ส่งผ่านแล้วนะมันเกิน5คำใช่ไหม1 2 3 4 5อะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันทีนี้เขาก็จุดจบประโยคทีนี้เขาถัดไปเขาอธิบายเพิ่ม beauty clear ก็คือฟ้าท้องฟ้าที่สดใสมีคำว่าเมฆเกี่ยวข้องละเขาเมฆมีกับซันชายเห็นไหมโอ้โหคิดได้ไงวะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้เขียนขนาดนี้นะแต่ผมสังเกตนะตอนที่สังเกตนะมันมีคำว่า summer เห็นไหม winter เห็นไหมถัดมาเป็นนี่ spring โอ้ป๋า
ป๋าเล่นเอาทุกฤดูเลยอ่ะดีนะไม่เอาหิมะด้วยแต่หิมะมันก็แต่ก็วินเทอร์นะจริงๆก็เออโหป๋าเอาหมดเลยอ่ะยังไงคือเขาตั้งให้มันครอบคลุมทีนี้ผมมีอะไรแนะนำอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ชื่อนะผมย้ำตลอดนะครับทุกคนเลยเวลาตั้งชื่อนะดูที่ตรงนี้กันก่อนเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับเราสามารถดูคีย์เวิร์ดคนที่ขายดีก็ได้นะนี่เลยคีย์เวิร์ดของเขาโจนี่คือคีย์เวิร์ดเขาคีย์เวิร์ดของพี่เขานะสกายคลาวด์ใช่ไหมนี่คือสังเกตไหมเมื่อกี้มีคำต่างๆเนี่ยผมกลับไปให้ดูมีอะไรมีสกายมีคลาวด์มีอะไรกันซัมเมอร์เห็นไหมคลีย์บิวตี้ทั้งนั้นอะจริงๆไอตัวตอนที่เป็นก่อนที่เราอัพเข้าไปนะแล้วก็มันจะมีให้เป็นคีย์เวิร์ดซักเจสใช่ไหมเนี่ยมันก็มีพวกนี้แหละมันเป็น AI คิดได้อยู่แล้วแล้วก็ติ๊กไปแล้วก็นำมาอันนั้นส่องต่ออีกตัวหนึ่งนะเป็นคีย์ที่ระดับโลกเลยคือตัวนี้คีย์คำว่าแลนสเคปกว้างมากแล้วคนก็ส่งเยอะมากแต่ก็ไม่ใส่ไม่ได้นะต้องใส่เลยเอาผมบอกเลยใส่ไปเลยเนี่ยเนี่ย environment จะเอ้าอาจารย์เปียวรู้ได้ไงเนี่ยว่าแลนสเคปมันเป็นคีย์ขายดีหรือว่า environment ขายดีหรือว่าสกายมันขายดีรู้ได้ไงมันขายดีอันแน่ฮะสงสัยหลายคนไม่รู้นะผมจะไปอีกเว็บหนึ่งผมเคยทำสอนแล้วด้วยตัวนี้อีกเว็บหนึ่งนะครับตึ๊กมานี่ก่อนถอดสายอ๋อไม่เป็นไรเออตึ๊กจึงรู้จักเว็บนี้กันหรือเปล่าก็ไปกันปิด iamstalker.com เครื่องมืออาวุธมหาปลัยของเรานะครับหรือว่าใครหรือว่าอันนี้ผมเมมไว้เนาะเก็บมาที่ Google ก็ได้Google นะจ๊ะ I am stalker นะ am stalker ตึ๊ดนี่คืออันแรกเลยเห็นป่ะมันจะมีรูปตัวสีฟ้าๆนะเข้าไปกดที่ตัวนี้ Microsoft ตึ๊ดคีย์เวิร์ดทูลเนี่ยจะมาหน้านี้นี่เอาลองดูตัวนี้เป็นเครื่องมือค้นหาที่ละเอียดกว่า Shutter หลายเท่าตัวมีทุกเว็บเลยนะเราสามารถสอดด้วยสอดได้ด้วยมาหาทุกเว็บไหนวะเดี๋ยวลองดูกันผมอย่างเมื่อกี้เราเชื่อคำว่าสกายนะสกายเลยสกายเหมือนกันอันนี้สำหรับมือใหม่นะมันก็บางทีมันอาจจะต้องเจาะจงแต่ไม่เป็นไรเราสกายก่อนเริ่มปุ๊บนั่นโอ้ใช่รูปพี่อาร์ตนั้นแล้วป่ะเนี่ยใช่คนภาพเดียวกันป่ะนี่ภาพขายดีเห็นไหมมันมีข้อมูลมันเอาข้อมูลมาเออนะวิธีการใช้นะครับมาเว็บนี้ก็เซิร์ชคีย์ที่ต้องการนั่นแหละแล้วก็ติ๊กรูปที่เกี่ยวข้องที่เราต้องการนะสมมติฟ้าคล้ายๆกันหมดเลยเอาติ๊กเลย1 2 3 4รูปทีละข้างล่างจะโชว์คีย์เวิร์ดช้าๆนะขอโทษบางทีไปเร็วนิดนึงเอาใหม่ๆนะมาทีนี้ใส่คำว่าสกายใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะแล้วก็มาติ๊กรูปที่เราต้องการที่เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องนะปึ๊บโอ้อันนี้มันโอ้โหอันนี้โหดไปอันนี้ทางเดินขึ้นสวรรค์เลยนะไม่ต้องนะเราคงไม่ได้ทำขนาดนี้นะอังเกงมือใหม่ของเราประมาณนี้ไหมท้องฟ้าสดใสทั่วไปอุ้ยมาจาก Adobe Stock ด้วยนะนี่นะแอบส่องแอบเห็นลายนะครับอ่ะมาทีนี้พอติ๊กแค่ติ๊กรูปอ่ะแค่ติ๊กรูปก็โผล่ขึ้นมาแล้วคีย์เวิร์ดต่างๆนะนี่สังเกตไหมมานี่มาดูแต้มก็ได้ผมซูมไปดูมาแหลงจัดแรงคืออันดับการจัดอันดับนี่คืออะไรเขาไม่ต้องบอกเอาไปแตะปุ๊บ excellent แรงโหดแรงเก่งมาก excellent แล้วก็ค่อยๆลงมา good แล้วก็ทั่วไปไม่ค่อยมีคนใช้ไม่ค่อยดีคีย์เวิร์ดอันนี้ไม่ต้องหรอกดูแค่นี้พอดูแค่ทนนี้พอม่วงน้ำเงินเขียวเนี่ยพยายามเลือกคีย์เวิร์ดที่เป็นม่วงน้ำเงินเขียวอ้าวเลือกยังไงนี่ปุ๊บผมกลับมาจุ๊บโชว์เอาใหม่มาดูใหม่ม่วงน้ำเงินเขียวม่วงนี่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกี่ยวกับข้องกับรูปเราเอามันให้หมดเลยนี่โชว์มาดูเลื่อนๆดูนี่คือคีย์เวิร์ดที่เขาแนะนำมานะครับที่รูป4รูปนี้เขามีกันเหมือนกันถือมีรูปคล้ายๆกันอะไรต่างๆกันนะทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกผมอยากให้ดูสีม่วงก่อน
ตัวนี้คือการแนะนำนะพอเราคลิกมันจะเด้งไปตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูโอ้ heaven เอาไหมอ่ะถ้าไม่ถ้าหลายคนไม่ได้ตั้งใจจะไปสื่อเกี่ยวกับสวรรค์ก็ไม่ต้องก็ได้นะบางทีม่วงเอาใช้เขาเรียกอะไรนะฮอตก็จริงใช้เยอะก็จริงแต่ไม่เกี่ยวกับภาพเราแล้วก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอะไรทำไมสำเนียงเป็นอย่างนั้นสัญชายนะครับติ๊กไปติ๊กเห็นไหมนี่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 เด้งวันนี้แล้วเด้งวันนี้แล้วเด้งวันนี้แล้วเอาม่วงก่อนเอาม่วงก่อนเอาม่วงก่อนเว้ยฟรีดอมโอ้โหอิสรภาพเลยเหรอเอาดิเป็นไรไม่เป็นไรเลยซอฟเบาๆเหรอปรากฏการธรรมชาติเอาจัดให้เขาหน่อยวินลมมันนะวินบ้านผมแปลว่าเวียนหัวนะเล่นทำไมเนี่ยแอสโมสเฟียร์บรรยากาศคัลเลอร์สีผมว่าผมไม่ได้เน้นอะไรนะกระเดียนการไล่สีอิมเมจรูปภาพเหรอไม่รู้สิไม่ค่อยเกี่ยวนะทีนี้สีม่วงหมดยังสกายไลน์เส้นขอบฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยพอละสีม่วงไปละทีนี้ก็ค่อยๆลงมาดูสีฟ้าเออสีฟ้าก็มาติ๊กดูสิซันไลท์แสงพระอาทิตย์แน่นอนตอนเช้าตอนสว่างก็มีแสงสว่างว่าไปสีน้ำเงินอยู่ในอีกอ่ะสีนเนาะไม่ใช่วอลเปเปอร์เดี๋ยวก็น่าจะได้ได้วอลเปเปอร์ได้คนเอาไปใช้เป็นภาพแบ็คกราวด์หรือว่าอะไรเกี่ยวกับแบ็คกราวด์ YouTube แบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้ได้นะครับสีน้ำเงินอะไรเฟดไล่สีแล้วไม่ค่อยโดนใจสีสดสีสดนี่วิดสีสดทีนี้สําหรับหลายคนเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย Google Translate ครับเหมือนเดิมครับผมโอ้ยตัวใหญ่ตัวเอาใหม่นะผมทำให้ช้าๆนะเอาเงี้ยเปิดหน้าเว็บมาไปที่ Google ไปที่ Google แล้วข้างบนนี้ครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้มีคนเขาถามจริงๆว่าทำยังไง Google Translate อันนี้ใจเย็นนะครับสำหรับใครที่เคยทำเป็นแล้วนะนี่มันจะมีจุดตึ๊ดๆเนี่ยมันมี Google App อยู่ตรงนี้นะหลายๆอย่างเนี่ยนะว่าเราสามารถใช้แอปได้หลายตัวมันจะมีคำว่า Translate นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะติ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้เห็นไหมทีนี้ถ้าเราบอกว่าวิวิดคืออะไรวะจานแปลไม่ออกคำว่าวิวิดมาดูตรงนี้ตัวนี้คือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษผมก็สลับแล้วกันเนาะจากอังกฤษเป็นไทยผมก็ใส่เลยวิวิดมันอ่านวิวิดหรอไม่รู้ดิมีชีวิตชีวาสดใสแจ่มใสร่าเริงกับชีฉูดฉาดนี่ถ้าศัพท์ช่างภาพก็น่าจะรู้โอเคเข้าใจวิวิดเกี่ยวข้องกับฉันกดติ๊กอันกดไปประมาณนึงแล้วลองเลื่อนมาดูสินี่อยู่ข้างล่างเห็นไหมวิวิดล่าสุดเรากดไปเห็นป่าวสีน้ำเงินมีอะไรอีกน่าจะประมาณนี้แหละโอโซนอากาศสดชื่นสดใสก็ได้นะครับอ่ะหมดแล้วสีน้ำเงินมาสีเขียวทีนี้สีเขียวก็โอ้ก็ไม่ได้แย่นะสีเขียวก็ normal ทั่วไปก็คือเอาไปเติมให้มันสมบูรณ์เหมือนกันเถอะสีเขียวไลท์แสงคลาวสเคปคลาววิวทิวทัศน์ที่เป็นคลาวเป็นเมฆพูดผิดอากาศเนี่ยสีขาวเอาก็ได้ปกติผมก็จะไม่เอานะอากาศไงแอบสแตรกโอ้ไม่ขนาดนั้นนะไม่ค่อยแอบสแตรกเท่าไหร่ท้องสเปซผมให้ดูว่าสเปซว่าอะไรเสิร์ชเลยสเปซจึงแปลว่าช่องว่างแต่ทีนี้บางคนเรียนสายวิทย์ไงสายเวียดไงสเปซเอ้าจานสเปซว่าอวกาศเราไม่ได้ถ่ายอวกาศเนี่ยมันมีคำแปลอย่างอื่นด้วยนะเค้าค่อยดูครับช่องว่างหรือว่าช่องแบบที่ว่างอะไรเงี้ยถ้าศัพท์ทางอันนี้เขาเรียก copy space เอาไว้แบบใส่ข้อความไงให้ลูกค้าเขาใส่ข้อความโอ้ผมมือคอผมเปลี่ยนมาเอียงมาด้านนี้ได้ไหม อยู่นี่แหละมันใกล้จอดิอ่ะกลับมานะครับผมข้ามไปสเปซไปแสงสว่างไม่ใช่เขียวเขียวสูงแน่นอนภาพมันก็แน่นอนอยู่แล้วเอาก็ไม่เสียหายนี่ใช่ไหมว่ากันไปนะครับนี่ทีนี้ถ้าเรารู้สึกเอ๊ะกี่คำเราวะเนี่ย19คำเราอยากได้มากกว่านี้เอ้ยสังเกตผมติ๊กให้ดูปึ้งคีย์เวิร์ดตัวนี้คืออะไรเห็นไหมเขาค้นหามาให้เขาแนะนำมาให้ว่าคืออะไรแต่ละอันแต่ละชื่อนะ violet color เนี่ย high cell คือคนอาจจะเซิร์ชด้วยคำนี้มาเจอแล้วมันจะ high cell ขายได้เยอะเหมือนกันเถอะนะสีบูสีเขียวสีเนี่ยมันมีอธิบายไว้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยจานสกายอ่ะไหนคำว่าสกายอ่ะสกายมันขายไม่ดีเหรอเนี่ย
มาดูคำจำกัดความอีกรอบนะสีอะไรนะเมื่อกี้สีเหลืองก็คือดีแต่ไม่ได้ไม่ดีมากทำไมอ่ะก็เราจะขายคำว่าสกายไม่ใช่อาจารย์มุมมองของเรากับมุมมองลูกค้าแตกต่างกันครับสกายใช่อยู่ครับมันเป็นคีย์ที่เซิร์ชหาเรื่อยๆนั่นแหละแต่มันไม่ได้เป็นคำที่เจาะจงมันคำกว้างๆนะครับผมแล้วเราไม่ต้องเอาเหรอเราควรเอานะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราถ่ายรูปท้องฟ้าไงแล้วก็ควรเอาแล้วก็ติ๊กสิครับรออะไรอ่ะคลาวติ๊กสิครับรออะไรบลูติ๊กสิครับรออะไรมันเป็นเอาง่ายมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทั่วๆไปแต่มันก็ต้องใส่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาพเราถูกไหมยังไงสีม่วงนี่เน้นไว้ก่อนเอาให้เน้นๆไว้ก่อนสีม่วงเป็นคีย์ที่คนเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามันขายค่อนข้างดีอะไรอย่างนี้นะครับผมแลนด์สเคปเมื่อกี้ผมแวบแล้วก็ไม่ใช่สีดุดันด้วยเป็นสีเบาๆด้วยไหนวะเอ environment ใช่ไหมสีดำๆ landscape อ้าวแปลกเลย landscape ทั่วๆไปนะจริงๆวิวต่างๆใส่เออ landscape นะผมว่านะ beautiful สวยงาม background อะไรเงี้ยจริงๆถ้าอยากใส่ให้มันจัดเต็มนะผมก็ใส่30คำ40คำ up นะทุกทีเลยฝึกให้ชินนะจริงๆคือมันไม่เว้นเวอหรอกผมว่ามันเกี่ยวข้องหมดเลยอ่ะจริงๆเอาง่ายๆนะค่อยๆดูนะไล่เลยคลาวเกี่ยวไหมเกี่ยวภาพเราถ่ายฟ้ามาก็มีติ๊กไปเลยออกคลาวอาจจะมาซ้ำคลาวดีหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเข้าระบบมันก็เตือนเองแหละว่าจะลบหรือไม่ลบดีเนเจอร์เนี่ยธรรมชาติก็เกี่ยวเฮเว่นถ้าจะเอาให้เกี่ยวมันก็เกี่ยวนะใครที่เอาไปใช้เอ้ยมันก็มีนะเกี่ยวกับว่าแนวที่มันเกี่ยวกับทางศาสนาหรืออะไรเงี้ยเนาะท้องฟ้าคำอิสระเงี้ยก็เกี่ยวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคำว่าเฮเว่นถูกไหมอติกแอบสแตรกผมมันไม่ค่อยโดนใจมันไม่แอบสแตรกเลยความสวยงามฟ้าเคลียร์ถูกไหมอันนี้นะสังเกตเป็นฟ้าเคลียร์ที่เราถ่ายมาแบ็กกราวมันได้หมดนะวันกลางวันไงไม่ใช่กลางคืนคืนก็ไหนเนาะนี่กลางวันสิ่งแวดล้อมไหมเอาติกไปเนี่ยติกไปเรื่อยเนี่ยซัมเมอร์มุมมองการมองซีนการจัดซีนสูงไม่เอาก็ได้แสงสว่างสภาพอากาศโอ้โหติ๊กไปเพลินๆเนี่ยเท่าไหร่ละ37ใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องคีย์เวิร์ดต่ำกว่า7คำนะครับมาแอปนี้เลยแอปจะแอปเป็นเว็บไซต์นะครับผมทำในมือถือก็ได้นะผมเคยสอนแล้วทำในมือถือก็ได้เนี่ยเห็นไหมกดต๊อกแต๊กกดเล่นๆไปมา37แล้วเนี่ยเออฮอลิเดย์มันหยุดไม่ต้องก็ได้เนี่ยแล้วทำไงนี่สมมติพอผมพอใจอุ้ยขอโทษครับเตะจอผมพอใจแล้ว copy ตัวคลิปบอร์ดก็ปุ๊บนะจะขึ้น copy ก็ไปวางเสร็จแล้วไปวางในคีย์เวิร์ดแล้วอ่ะเอามันวางง่ายCtrl Vนะครับหรือคลิกขวา paste ก็ได้นะครับในเว็บที่เราในที่เราจะขายนะแค่นั้นเองแล้วทีนี้เอาพวกเนี้ยมาแต่งประโยคดูพี่จำชื่อพี่เขาไม่ได้ละพี่อะไรนะพี่อาร์ตสต็อกเกอร์เนี่ยทั้งนั้นเนี่ยเขาเอาคีย์เวิร์ดมาใส่เป็นประโยคทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมครับผมว่าประเด็นหลักๆเลยนะครับเราขี้เกียจใช่ไหมบอกมาตรงๆผมเอาจอออกก่อนจะได้ดูง่ายๆสารภาพมาเราขี้เกียจใช่ไหมที่เราจะทำคีย์บอร์ดเนี่ยใครขี้เกียจส่งเสียงหน่อยเร็วใครขี้เกียจยกมือขึ้นคุณโมกวินนะครับผมไว้ยี่แหละผมจะได้ไม่ต้องปรับบ่อยคุณโมกวินฟินวนไปนี่ชื่ออย่างเท่รูปที่ลงขายปกติแต่งก่อนหรือว่าขายสดๆเลยคะแต่งครับผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับทำไมแต่งรู้ไหมเพราะว่าภาพสวยๆก็แต่งมาเลยอ้าวไหนๆก็มาแล้วโชว์ไปเลยแล้วกันไหมแหมเอามาเมื่อกี้เลยที่เราให้ดูกันเมื่อกี้ปึ๊บ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 นี่สกายปึ๊บเซิร์ชด้วย popular keyword นะครับคุณโมคุณอ่านคุณโมได้ไหมคุณโมแล้วกันเนาะคำแรกคุณโมนะครับเห็นรูปไหม
เห็นสีไหมครับจออาจจะสีเปลี่ยนๆนะจะดูในมือถือดูอะไรก็ได้ถ่ายมาได้อย่างนี้เปล่าเอาจริงเออคุณโมครับพวกเราอะถ่ายกันไม่ได้อย่างเงี้ยเราสู้เขาไม่ได้ถ้าเราไม่แต่งไม่เราไม่แต่งสู้เขาอะเพราะเขาแต่งหมดเลยบางทีเราอินดี้เนาะผมก็เคยเป็นของเคยเป็นอินดี้เนาะแล้วก็แบบว่าถ่ายแล้วก็ส่งเลยอะผ่านไม่ผ่านก็ช่างมันเสร็จสุดท้ายเราก็จะมาเศร้าเองนะครับเราน่าจะทำให้มันดีๆเสียแรงเหนื่อยเปล่าๆนะครับบางทีดูดิดูสีสันดูแหมดูสีสันซะก่อนมูถ่ายกลางคืนดีกูไม่ต้องห่วงเลยกล้องเกิ้งจัดไฟดูนี่ดูภาพป๊อปบ่อยๆนะครับเราจะได้ไอเดียเยอะนี่ดูสีสันก็ซะก่อนไม่มีรูปผมสักอันหรอกเขาโอ้เดี๋ยวนะเอาง่ายๆนะดูตรงนี้คู่แข่งเราเท่าไหร่วะเอาไม่โชว์จำนวนหรออ่ะคุณเองก็ได้กี่หน้าเอ๊ะทำไมมันโชว์น้อยจังเลยอยากพาโชว์นะว่ารูปมันมีเยอะขนาดนั้นมันโอ้ผมเคยทำให้ดูในนั้นนะแบบเป็น10ล้านอ่ะคู่แข่งมีเป็น10ล้านรูปอ่ะเออก็เลยคุณโมครับแต่งครับแต่งครับผมบอกเลยแต่งเลยครับผมขอมันขอแต่งงานแต่งนะครับคุณโมอ้าวคุณเวฟสารภาพมาแล้วว่าผมครับแน่ใช่ครับผมมันเป็นเรื่องที่เอาจริงนะมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันก็ไม่รู้สิผมว่ามันก็เป็นโอกาสช่องเขาเรียกอะไรวะช่องว่างเหรอมันเป็นโอกาสให้คนที่เขาขยันหรือว่าคนที่เขาละเอียดอ่ะให้เขาได้ตังค์ไงเข้าใจไหมคือคนขี้เกียจก็จะได้ตังค์น้อยกว่าคนขยันโดยปกติอะไรอย่างนี้ไปมาซะมากกว่านะครับผมเคยแชร์ตัวเองเลยท้องฟ้านี่แหละผมไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแล้วแบบมันมีท้องฟ้าสวยๆเยอะๆถ่ายครับ200กว่ารูปครับโอ้นี่คมๆ คุณไม่บอกว่าทำเล่นๆก็ได้เงินแบบเล่นเยี่ยมนี่เลยนี่เลยนะครับผมเพราะว่าเราก็เคยทำเล่นๆมาก่อนนะครับคุณโมว่าสมัครแอปแล้วแต่ยังไม่มีรูปลงเลยไปถ่ายรูปครับผมคุณโมค่อยๆตั้งค่อยๆหาวิธีการถ่ายที่เราจะถ่ายได้ที่เราจะสะดวกเนาะเอาที่เราทำได้บ่อยๆที่เราไม่ต้องทุกทนสู้ๆนะครับหางานลงบ่อยๆนะครับอุ้ยคุณเว็บบอกไว้ดีครับคำจริงคำไม่ง่ายนะแต่มันสำคัญนะครับผมเพราะเราทำเล่นๆมันก็ได้เล่นๆจริงๆมันก็ยุติธรรมกับเรานะครับผมเคยอันนี้ผมแชร์ต่อคุณเอาไปจอผมอ่านผมจอน้ำมันเล็กผมขออนุญาตมาดูในนี้นะครับโอ้โหเด้งคุณโอ้ยอ่านว่าอะไรเอ่ยคุณกองกอยเหรอตัว O หรือตัว A คุณดอกไม้นี่นะครับผมจำอ่านไม่มั่นใจแนะนำตัวได้นะครับไม่อยากเรียกผิดไปตลอดเพิ่งสมัครแล้วผ่านการพิจารณารูปแรกก่อนนี่ครับก้าวแรกสำคัญนะครับผมดีมากผมย้อนกลับมาพูดเรื่องท้องฟ้ากันดีกว่าคุณเรียนบอกยินดีด้วยครับนี่ส่งงานเพิ่มนะครับเย้ yeah, นะรุ่นเก่าแล้วพี่เมาวงการเราใจดีอย่าตายนี่จริงๆคุณเว็บเนี่ยเป็นคู่แข่งนะเราเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันนั่นแหละว่าไปอ่ะถูกเปล่าเออแต่แปลกนะพวกเราชอบคุยกันชอบแบ่งปันกันไม่รู้สิผมมาตรงนี้ผมก็เป็นเขาเรียกอะไรวะผมก็มาแชร์มาแบ่งปันเนี่ยผมเพิ่มคู่แข่งเนี่ยอ่ะถ้ามองทางด้านธุรกิจนะแต่ไม่เกี่ยวผมว่ามันไม่รู้สิมันทางใครทางมันความรู้เรายิ่งแบ่งปันยิ่งได้มากกว่าผมว่านะเดี๋ยวออกวางมาผมเมื่อยคอผมต้องก้มอยู่งี้นะผมคอหมุนคืนก่อนนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอืดผมเมื่อยอืบขึ้นมาดีกว่าจะได้คุยกันสะดวกโอเคกลับมาละอ่ะกลับมาแชร์สิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมเกี่ยวกับภาพเมื่อกี้สกายท้องฟ้ามันง่ายสุดถูกไหมเพราะเราแบบอยู่ไหนเราก็จะมีท้องฟ้าโอ้โหแล้วช่วงที่ผมเริ่มทำเป็นช่วงเริ่มเลยนะเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาแล้วผมก็ช่วงนั้นก็จะเข้าหน้าฝนด้วยอุ้ยฟ้าสวยครับผมทุกอย่างช่างลงตัวมือถือเครื่องเดียวครับผมไปเลยท้องฟ้ามุมไหนนั่นนู่นผมส่ง
ผมเคยส่งรูปท้องฟ้า206รูปผมหาโพสต์นั้นอยู่ไม่รู้เอาไปไว้ไหนไม่รู้มันอยู่ในกลุ่มหรือว่าอะไรไม่รู้ผมไปบ่นผมถ่ายรูปท้องฟ้า200กว่ารูปตึ้มส่งเข้าไปไม่แต่งด้วยเพราะว่ามันต้องผ่านบ้างเหรอวะไม่ผ่านไม่ผ่านเลย200รูปทอไหมอ่ะ200รูปและสิ่งที่แย่มากเลยนะตอนนั้นที่ทำก็คือตอนนั้นมันยังคีย์เวิร์ดมันยังใส่ได้คำเดียวก็ได้เอ้ยไม่ใช่ตัวไตเติลตัวดีสคริปชันใส่คำเดียวก็ได้ผมใส่ว่าสกายจบทุกภาพ206ภาพสกายส่งผ่านมือถือนี่แหละแหมหลายๆคนก็ทำติ๊กเลย200รูปส่งเข้าไปอัดเข้าไปสับอัดปุ๊บวันต่อมาตกหมดเลยเลื่อนดูแบบสองร้อยรูปเลยนะเมฆก็สวยนะคิดดูขนาดช่วงนั้นรูปน้อยกว่าวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วรูปน้อยกว่าวันนี้ไม่รู้กี่เท่าเขายังไม่เอางานเราเลยเหมือนคุณเวียพูดเหมือนคำเดิมนะครับทำเล่นๆกันเล่นๆจริงๆนะครับผลฟีดแบ็กมันก็ตามมันยุติธรรมครับผมเราทำเล่นมันก็ได้เล่นจริงๆอ่ะนั่นแหละมันพลังของคีย์เวิร์ดหรือ description มันเยอะมากนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับจริงๆผมอยากให้ทำนี้แล้วกันผมแบ่งปันเทคนิคอย่างนี้แล้วกันสำหรับคนที่มีเวลาไม่เยอะมากนะครับผมในการจัดทำเนาะวันถ่ายเลยตั้งเลยวันนึงเป็น7วันเนี่ยผมไปเท่าที่ผมอ่านแล้วก็ฟังดูคนที่เขาอะไรวะคนที่เขาทำงานประจำหรือต่างๆนานาเนาะเขาแบ่งปันกันจันทร์ถึงศุกร์5วันเนี่ยทำงานจนเช้ายันเย็นแล้วก็กว่าจะกลับบ้านมันก็ค่ำแล้วเนาะจะไปถ่ายงานถ่ายอะไรก็ผมก็ต้องมีตัดเซตอะไรอยู่บ้านก็ว่ามันก็อาจจะไม่ถนัดในการถ่ายไม่สะดวกในการถ่ายบ้านเราก็มือใหม่ด้วยแล้วก็ไม่อยากไปจัดโต๊ะจัดไฟซื้อไฟตัวแรงๆอะไรมาถ่ายกลางคืนถูกไหมไหนผมมองในมุมมองมือใหม่นะแล้วมีเสาร์อาทิตย์วันหยุดหรือว่าบางคนว่างวันเดียววันอาทิตย์วันเดียวก็ว่ากันไปนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปถ่ายรูปคิดว่าเราจะถ่ายอะไรจันทร์ถึงศุกร์นี่ถ่ายเสาร์อาทิตย์นี่ไปถ่ายรูปเลยครับถ่ายเต็มที่เลยทำนั่นทำนี่อาจจะเซตนั่นเซตนี่ถ้ามีแบบก็ถ่ายแบบเอาแฟนมาถ่ายแฟนทำนั่นทำนี่นะครับจริงทำได้นะแล้วก็พอมีรูปเต็มเลยเป็นร้อยรูปเลยโอ้เสาร์อาทิตย์เราไปถ่ายรูปกันมานะครับแบ่งเวลานะจันทร์ถึงศุกร์เลิกงานมามีเวลาสังเกตเราจะมีเวลาเหลือมีแน่ถ้ามีเวลาเล่นมือถือมีเวลาดูซีรีส์มีเวลาเลื่อนดูฟีดเฟซบุ๊กเลื่อนดูฟีดทิกต็อกมีแน่ๆครับเวลาครับแบ่งเวลานะครับถ้าไม่แบ่งเวลาเราจะไม่ทันมีทางมีเวลาแน่ๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะทีนี้พอวันธรรมดาขอตอบคำถามคุณทองนะครับลงรูปชั่งน้ำหนักไปลงรูปชั่งน้ำหนักไปอ่านถูกไหมชั่งทั้งน้ำหนักไปไม่ผ่านเพราะเห็นโลโก้ตาช่างเลยลบโลโก้ออกลงใหม่มันขึ้นภาพต่ำกว่า4ฟิกเซลแกยังไงดีเจ้าอ้ายอุ้ยเอ็นดูภาษาน่ารักจังเลยเอ็นแกยังไงดีเจ้าอ้ายเดี๋ยวการแก้ไขนั้นอาจจะทำให้เป็นการลดขนาดลงก็ได้นะลองเช็คดูใช้แอปอะไรใช้แอปอะไรแก้ไขครับผมการลบมันจะมีหลายแอปเนาะผมสังเกตบางคนใช้ Snapseed บางคนใช้อะไรถ้าทำในมือถือนะจิ้มปุ๊บหายเสร็จละตอนเอ็กซ์พอร์ตออกมาต้องเลือกความละเอียดสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีส่วนใหญ่แอปที่ทำผ่านมือถืออ่ะมันจะลดขนาดลงเพราะว่ามันจะได้อัพโซเชียลได้สะดวกอะไรอย่างงี้หรือว่าหลายคนพลาดส่งไปให้เพื่อนเฮ้ยลบให้หน่อยดิลบไม่เป็นวะนั่นแน่ใช้เพื่อนเป็นประโยชน์เพื่อนกดลบปุ๊บไปกดปุ่มส่งมาในแอปการแชทอะไรต่างๆนานส่งใน LINE ส่ง Messenger มาปึ๊บส่งในTikTok ส่งไม่ได้เนาะส่งในเมลอะไรต่างๆนะแต่ไม่ใช่เมลมาเช่นหมายถึงว่าส่งใน Messenger ผมเห็นบ่อยส่งใน Messenger ส่งใน LINE เงี้ยความละเอียดฟึบหายครับผมไม่ต้องห่วงเลยมันลดลงอัตโนมัตินะครับผมลองเช็คดูดีๆถ้าแก้ไขเองคุณทองให้ข้อมูลเพิ่มหน่อยแล้วใช้แอปอะไรในการแก้ไขแล้วก็ส่งยังไงต้องได้เลือกความละเอียดสูงสุดไหมนะครับภาพขึ้นว่าต่ำกว่า4พิกเซล4เมกะพิกเซลแหละน่าจะอย่างนี้คือความละเอียดมันถูกลดลงนั่นเองนะทำไมมันนิ่งไปนี่อ๋อคุณทองยังไม่ได้ตอบผมก็ต้องมาตอบแล้วมันไม่ขึ้นโอเคอ่ะลองถ้ามีอะไรนอกเหนือจากที่ผมพูดก็
ก็ไอ้แย้งมาหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจะได้ช่วยกันแก้เนาะรูปช่างน้ำหนักรูปลงรูปช่างน้ำหนักไปเป็นรูปนั้นยังไงเนาะอาจจะสวยก็ได้นะผมก็นึกไม่ออกถ่ายมุมไหนมุมเงี้ยตรงแล้วก็ถ่ายเงี้ยหรือไงแอปมีส่วนนะแอปหลายๆตัวจะเป็นตัวที่ใช้แล้วมันโดนใช้แล้วมันลดขนาดลงเกี่ยวนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วต้องทำเล่นทำอะไรหัวทำเล่นตำหัวเนี่ยใช่ไหมหรือว่ามันค้างเธอมันค้างไหมเนี่ยเช็คให้หน่อยค้างวะเนี่ยทุกคนค้างอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ค้างส่งเสียงหน่อยแล้วโอไม่ค้างโอเคคุณเนี่ยบอกบางคนส่งผ่าน Wi-Fi จากกล้องก็แล้วโอ้ถูกต้องเลยครับการเอารูปออกมาโอเคไม่ค้างค่ะขอบคุณครับคุณโมก๊อปลงดีๆครับถอดการ์ดออกมาเสียบเอาเข้าคอมครับทำดีๆค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับใช่มีคนเคยถามอยู่ว่าส่งเข้ามาในมือถือแล้วก็อะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาถ่ายกับกล้องใหญ่แล้วไงแล้วก็ส่ง Wi-Fi เข้ามาก็มันก็ลดขนาดลงครับวันหนึ่งเราสามารถส่งรูปสูงสุดได้โอ้โหจะส่งจนมันไม่รับเลยเหรอจริงๆถ้าเป็นภาพนิ่งนะผมยังไม่เคยเจอลิมิตนะเคยส่งเป็นร้อยรูปอยู่นะใจเย็นก็ค่อยส่งคุณผมเรียกอะไรดีนะคุณกองกอยคุณก้อยแล้วกันอ่ะคุณก้อยแหมคุณก้อยใจเย็นค่อยๆทำรูปสวยๆแล้วก็ผมแนะนำนะคุณก้อยคุณกองกอยโอเคครับคุณกองกอยคุณกองกอยผมแนะนำนะถ้ามีรูปเยอะมีรูปเยอะร้อยรูปสมมติเราไม่ได้ไปถ่ายบ่อยเนาะแต่เราถ่ายมาทีปุ้มร้อยรูปคุณไม่บอกน่าจะ700ภาพต่ออาทิตย์มันก็โอเคนะตกวันละ100แต่ทีเนี้ยสมมติมี100รูปนะเดี๋ยวมึงไปส่ง100รูปและเท่าที่ผมเห็นหลายๆคนนะครับ100รูปเนี่ยเหมือนกันเกือบหมดเลย50รูปท้องฟ้า20รูปดอกไม้ถ่ายต้นไม้อีกสัก20ถ่ายพื้นผิวอีกสัก10รูปตู้มส่งเข้าไปเลย100รูปมันยังไม่ต้องทำอย่างนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะแนะนำเลยจัดเซตส่งพูดสั้นๆแต่อาจจะมือแหวจะยังไม่เข้าใจนะครับคุณกองกอยลองทำงี้มี100รูปเนี่ยแล้วเอาคละกันจัดเป็นเซต1ถึง100นะผมตั้งชื่อให้เลข1ถึง100แล้วกันนะ1ถึง100ทีนี้รูปฟ้าเรามี50รูปแยกไปเลย5เซตแยกไปเลย5เซตตึ้งๆมี5เซตนะมีรูปอะไรอะรูปต้นไม้20รูป20รูปแบ่งเป็น5เซตยังไง20รูปซอยอันนี้เซตอัลบั้มนี่นี่ต้นไม้20รูปหาร5ได้เท่าไหร่ได้4ใช่ไหมเอารูปต้นไม้ใส่ไฟล์นี้4รูปเนี่ยแต่ละเซตมีอย่างอื่นละมีท้องฟ้ากับต้นไม้ละ220ถ่ายอะไรอีกเมื่อกี้ถ่ายอะไรต้นไม้เหรอท้องฟ้าต้นไม้ดอกไม้2020หันหน้าก็ได้4โยนไปเลยดอกไม้4สุดท้ายไปถ่ายพื้นผิวแบ็คกราวด์อีก10รูป10รูปก็10หัน5 10หันได้5ได้2ก็ย้อนไป2นี่ทีนี้เราจะมี5อัลบั้ม5อัลบั้มและมีรูปอยู่1 2 3 4คอนเซปต์แล้วเราไม่ใช่ส่งฟ้าอย่างเดียวตุ้มฟ้าอย่างเดียวเลย50รูปเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ต้องเราแบ่งรูปที่มันแตกต่างกันชัดเจนออกเป็น5อัลบั้มแล้วนะส่งเลยวันค่อยๆส่งจัดวันส่งเลยครับอาจจะส่งช่วงวันศุกร์วันเสาร์อาจจะไม่ต้องส่งก็ได้นะเริ่มวันอาทิตย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสก็พอจริงๆผมพฤหัสก็ไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันคละกันไปหมดแล้วผมเริ่มไปเลยเริ่มส่งวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสแค่นี้พอละศุกร์เสาร์ไม่ต้องส่งก็ได้เพราะศุกร์เสาร์เข้าไปมันก็ติดวันเสาร์อาทิตย์บริษัทส่วนใหญ่เขาก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะไม่ค่อยเห็นรูปใหม่ๆกันจะมีครับคุณกองกอยไม่ต้องส่งหมดไม่ต้องส่งตุ้มเข้าไปเลยไม่จำเป็นนะครับผมใจเย็นๆจัดเซตดีๆแล้วทีนี้เราไม่ใช่แค่ว่าเราจะมีแค่5แล้วมันจะ
ขาเรียกอะไรมันจะได้หลากหลายด้วยบางทีเราไม่ได้ถ่ายแค่ท้องฟ้าต้นไม้ดอกไม้แบ็คกราวด์เราถ่ายอย่างอื่นด้วยแล้วก็มาซอยย่อยลงไปในอัลบั้มนะครับค่อยๆใจเย็นไม่ต้องรีบส่งตู้มทีเดียวไม่ต้องเทส่งทีเดียวนะครับใจร้อนนะเฮ้ยเงี้ยก็เสียโอกาสในการขายสิจานผมถ่ายมาดีๆส่งไปตู้มเลยเดี๋ยวลูกค้าจะได้ลูกค้ารอได้ เราเนี่ยรอไม่ได้สักทีเราเนี่ยใจร้อนตลอด ค่อยๆทำครับผมลูกค้ารอได้จริงๆนะลูกค้าเขาหางานที่ดีงานที่มีคุณภาพเสมอนะครับคุณเว็บบอกว่าบางคนบอกศึกษาให้ดีแล้วเลือกส่งแนวเดียวไปเลยพี่เปียวคิดยังไงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการสร้างแบรนดิ้งที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่ตั้งใจจะทำแนวเดียวไปเลยแต่ถ้าเป็นมือใหม่ส่วนใหญ่ผมยังไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขายังไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเขาทำอะไรได้วะรู้ไหมว่าถ้าใครอยากทำแบรนดิ้งแข็งแรงนะหมายถึงว่าใครอยากทำให้ทำแต่ผมทำไม่ได้โอเคครับนั่นแหละคือก็เรียกอะไรอ่ะลองย้อนกลับไปดูสมัยเราทำใหม่ๆดิคุณเว็บเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเราเก่งอะไรอ่ะเราไม่รู้อ่ะเออผมเราสังเกตไหมน่าเบื่อมากใช่ครับทำอะไรแนวเดิมๆมันน่าเบื่อมากแล้วทีนี้เวลาเราไปเลื่อนดูถ่ายหรือเฟซเฮ้ยภาพไม่สวยว่ะไปทำอย่างอื่นตื่นเต้นไฟกลับมาทำอย่างอื่นถ่ายต้นไม้ถ่ายต้นไม้อยู่เป็นเดือนเบื่อแล้วว่ะมีแต่ต้นไม้ผ่านไปสักเดือนหนึ่งปุ๊บเหนื่อยว่ะกูต้องไปออกไปข้างนอกไปแดดก็ร้อนอ๋อไม่ชอบออกแดดอีกเฮ้ยเขาถ่ายอยู่ในบ้านก็ขายได้นี่ว่ะเขาถ่ายหลังขาวอยู่ในบ้านก็ขายได้ว่ะไปถ่ายหลังขาวอ่ะไปถ่ายหลังขาวถ่ายสักเดือนนึงอ้าวเฮ้ยขี้เกียจจัดไฟว่ะเห็นมั้ยคือผมมองว่ามือใหม่อ่ะคืออยากให้เริ่มอยากอันนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนำมือใหม่นะผมอยากให้เริ่มในสิ่งที่เราทำได้ก่อนทำได้แล้วเราไม่ลำบากแล้วเราทำได้เยอะๆบ่อยๆก่อนนะครับเป็นการวัดเลยว่าเราจะไปไหวกับวงการนี้หรือเปล่า คุณเว็บน่าจะเคยเจอปัญหาด้วยกันว่าเราไม่รู้ว่าจะทำแนวไหนถ่ายอะไรดีไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยนะมาฟิลเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวทำสักพักหนึ่งแต่จริงๆของที่จะถ่ายเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็ถามกันมาในเม้นในอะไรได้นะผมค่อยๆไล่ดูนะคลิปเยอะมากเลยนะครับเอามีคนถามเพิ่มนะครับอ่านดูหน่อยขอบคุณมากค่ะคุณกองกอยโอเคครับขอบคุณเช่นกันนะครับผมแบ่งเซตนะคุณกองแกงขอโทษคุณกองกอยครับแบ่งเซตนะครับคุณทองบอกว่าสมมติทำมา1ปีแล้วขายไม่ได้จะโดนหักภาษีก็เจ้าหักภาษีในที่นี้มีหลายส่วนจังเลยโอ้นี่ไงคุณกองกอยบอกบวกหนึ่งอยากรู้เหมือนกันโอเคคุณเว็บบอกว่าตอนนี้พอรู้แนวไปขายแนวไปขายได้ก็เบื่อก็ทำอย่างอื่นบ้างนะครับมันก็บางทีไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินอย่างเดียวบางทีก็ตอบสนองนิดอ่ะกลับมาที่เรื่องภาษีนะภาษีในที่นี้ผมขอกินน้ำหน่อยผมขอกินน้ำหน่อยเรื่องภาษีผมขอกินน้ำก่อนเออโหเราคุยกันมาชั่วโมงแล้วเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่ครับครั้งก่อนเป็นอีกแบรนด์วันนี้เป็นอีกแบรนด์นะครับผมนี่ทายอินเลยนะครับจะดูดกินเหมือนเขาดีๆก็ไม่ได้เนาะเรื่องภาษีคุณเวฟไม่เอาสิอย่าเพิ่งดักสิคุณเวฟหนุกหนานสนุกสนานเรื่องเวฟเอ้ยเรื่องเวฟขอโทษเรื่องภาษีเบอร์หมดแล้วเรื่องภาษีนะครับผมผมยกไม่ใช่ยกตัวอย่างผมเริ่มงี้แล้วกันสำหรับมือใหม่นะเรื่องภาษีนะครับภาษีเอางี้ดีกว่าไม่อยากลงตัวเลขเรื่องภาษีกับ Shutterstock เราเป็นผู้สร้างผลงานให้ Shutterstock Shutterstock เอาผลงานไปขายเรื่องแล้วเราก็กรอกภาษีให้เรียบร้อยอันนี้ต้องกรอกภาษีต้องไปอีกทีนะการกรอกภาษี1วิธี1ของทางนี้6กรอกจนเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราไม่กรอกนะมีปัญหาเด้อจะบอกให้มีปัญหาเด้อการจะโดนหักภาษีจะเยอะเพราะว่าโอ้โหรู้ไหมครับทำธุรกิจต่างประเทศอะภาษีเยอะมากนะแต่ทีเนี้ยการที่เราไปกรอกภาษีอะเป็นการยืนยันว่าเอ้ยเราอยู่ในประเทศนี้นะซึ่งเป็นประเทศไทยประเทศไทยค่อนข้างเป็นพันธมิตรกับทางอเมริกานะเราเป็นเพื่อนซีกันนะทีนี้การกรอกภาษีกับเขาเนี่ยมันจะทำให้การหักภาษีเราลดลงทีนี้
หักยังไงภาษีหนึ่งเรื่องตัวเลขไปอีกทีนะแต่ทีนี้ผมจะบอกว่าเขาหักเฉพาะงานที่โดนโหลดจากอเมริกาโอ้โหลึกซึ้งไปอีกมันจะมีไอ้รูปโลกใช่ไหมไอ้ดาวเวลาดาวน์โหลดอะโหลดจากไอ้ทั่วอื่นไอ้เว็บอื่นไอ้ไม่ใช่จากประเทศทั่วไปอะไม่โดนหักแต่มันจะมีหักมันมีหักหลายสเต็ปเอาง่ายคำถามคืออะไร คำถามคือสมมติทำหนึ่งปีแล้วขายไม่ได้จะโดนหักภาษีก็เจ้ายังไม่ขายไม่ได้เลยเหรอขายไม่ได้ก็ไม่โดนหักหรอกครับมันไม่รู้จะไปหักตรงไหน อุ้ยเอาให้หักดีกว่าหักนิดเดียวแล้วได้ตังค์ตั้งเยอะใช่ไหมคุณเว็บเราได้ตังค์ตั้งเยอะตั้งแยะโดนหักไปเหอะหักนิดเดียวนะทำแล้วก็โดนหักหมดแหละจริงๆอ่ะมองให้มันใหญ่ๆไว้ก่อนก็โดนหักก็หักเป็นเปอร์เซ็นต์อีกอย่างถ้าถ้ามันงานได้โหลดเยอะมันก็โดนหักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองน่าจะโดนประเด็นนี้กำลังจะบอกนะคุณเว็บขอบคุณมากนะครับที่นี่มาอันนี้คือมุมมองของฝั่งช่างภาพกับชัตเตอร์สต็อกนะกับเว็บขายภาพนะอันนี้ผมตอนนี้น่าจะเป็นชัตเตอร์สต็อกกันเยอะนะอ่ะอีกประเด็นนึงนะคุณเว็บขอไกด์มาแล้วขอบคุณมากนะครับเรื่องเปโอเนียเนาะเปโอเนียก็สดๆร้อนๆนะครับข่าวน่าจะมาเดือนพฤษภามิถุนาเมื่อกี้เองเนาะที่1ปีเขานับย้อนไปเนาะใครที่สมัครเอาข้อความก่อนละกันก็คือภายใน1ปีธุรกิจเขาเนี่ยถ้าทำยอดไม่เขาไม่ได้บอกว่ายอดของสต็อกนะรายได้รายรับเข้าบัญชีเปโอเนียไม่ถึง 2,000 เหรียญ 2,000 เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่คูณ 3,3 ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับถ้ารายได้เข้ามาในบัญชีเปโอเนียไม่ถึง 2,000 เหรียญจะโดนหักรายปีนะไม่ใช่เดือนนะโดนหักรายปี 29.95 ดอลลาร์นะครับทีนี้ก็คือทีนี้ถ้าใครเพิ่งสมัครหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่โดนนะไม่ต้องตกใจตัวนี้ยังจะไม่โดนคุณเว็บบอกว่าแต่ผมยังไม่โดนหักนะแปลกใจอยู่ตอนนี้ถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็เอ้าผมบอกได้เดือนละ10,000กว่าบาทถึงดิหรือไงหรือว่าเพิ่งย้ายมาจากอันอื่นที่ไม่ใช่เปโอเนียคุณบอกโอเคลูกอกใช่ครับผมก็น่าจะเรื่องนี้เนาะถ้าเรื่องภาษีถ้าเพิ่งสมัครไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่ถึงครับมันยังไม่ถึงปีเนาะแต่ทีเนี้ยผมมองว่าผมสมัครตั้งแต่แรกเปิดเลยตั้งแต่แรกเลยเหรอก็แปลว่าถึงอ่ะดิแหมยอดถึงก็ไม่โดนหักดิแหมอย่ามาถ่อมตัวได้เดือนละ10,000กว่าบาท12เดือนก็แสนแล้วโอ้โถเกินผมย้อนกลับมาผมมองว่าถ้าผมเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งเริ่มทำอ่ะนะแหมปีนึง 2,000 เหรียญก็อาจจะยังไม่ถึงเนาะอาจจะได้พันเหรียญหรือ500เหรียญในทั้งปีกันนะแบบว่าเรายังศึกษากันอยู่เนี่ยแล้วก็โดนหักแล้วยังไงเขามันก็เป็นขั้นตอนที่เขาต้องหักแล้วเนาะเย็บ9เหรียญมันประมาณพันเดียวเองเออเราขายรูปได้หลายพันเป็นหมื่นทั้งปีนึงอ่ะมันยังไงก็หมื่นอยู่แล้วเนาะผมมองว่าก็วินกันเขาก็ใครเข้ามาใหม่ก็ถือว่าเข้ามาช้าแล้วกันเมื่อก่อนเราเข้ามามันก็ไม่มีหักนะไอ้ตรงนี้พอเพิ่งมาก็ตึ้งก็บ่นกันหลายคนก็บอกว่าย้ายไปPayPal PayPal รับเงินสร้างรายได้จากทางนี้ได้หรือยังแต่รับเว็บก็อีกแหละนะครับผมศึกษาดูดีนะครับหลายคนถามเกือบทุกวันเลยว่าใช้ PayPal แทนได้มั้ยไม่อยากเสียค่าทำเนี่ยอะไรเงี้ยดูดีๆนะ มันจะมีค่าอะไรต่างๆนานานะครับคุณเว็บบอกว่าผมสมัครแต่แรกเปิดเลยเปโอเนียเปิดตัวไม่ถึง2เปิดตัวไม่ถึง 2,000 เหรียญครับเปโอเนียเปิดตัวยังไงนะเดือนละหมื่นเพิ่งเริ่มได้นี่ครับอ๋อรวมๆนะคุณเว็บบางทีคุณเว็บอาจจะเอาบัญชีเปโอเนียเป็นบัญชีที่เอาไว้รับเงินจากส่วนอื่นหรือเปล่าอีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆนะที่มันเข้าเปโอเนียทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่สต็อกอย่างเดียวนะลองดูว่าอะไรล่ะแล้วสกรีลล่ะเจ้าตัวนี้ก็ผมไม่เคยใช้อ่ะผมเห็นไม่ค่อยนิยมใช้กันผมก็เลยไม่รู้สิคือผมไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยทางด้านนั้นคือมันยอดมันถึงพอไม่ได้ขิงธรรมดาเฉยแค่ยอดมันถึงก็ไม่โดนหักแค่นั้นเองนะครับส
แต่สกิลผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมดูเรทแล้วไม่ได้เรทดีเท่าเปลเนียนะหรือเป็นบางช่วงก็ไม่รู้นะผมสมัครตั้งแต่ปี2019โอ้โหนานกว่าผมนี่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีที่มันมีปัญหานี่เมื่อก่อนผมก็ใช้นะ PayPal ผมใช้ PayPal ตลอดเลยเพราะผมเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักอะไรเลยจาก PayPal อย่างเดียวตอนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนตอนที่มันมีปัญหาแต่ตอนนั้นผมก็บางเว็บผมก็ใช้เปลเนียบางเว็บก็ใช้เปลเนียแต่ก็ยังมี PayPal อยู่นะแล้วปีที่มีเข้าไทยพอมีปัญหาเรื่องการรับเงินจากสต็อกไม่ได้ไงเอ้าเฮ้ยรับไม่ได้ทำไงวะรีบเปลี่ยนสิครับรออะไรรีบเปลี่ยนเปลเนียตอนนี้ผมเปลเนียครบวงจรนะครับไม่มี PayPal สักอันลงเหลือแล้วครับจะบายครับคุณทองก็น่าจะได้ตอบคำถามมานี้นะถ้าเพิ่งสมัครก็ยังไม่ได้หักครับผมเฮ้ยปีนี้ก็ทะลุ 2,000 เหรียญเลยคุณทองทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะเป็นไปได้แต่ก็มันต้องใช้ความมุ่งมั่นมากหน่อยนะแต่ถ้าไม่ถึงจริงๆก็แหมเมื่อปีละพันมันจะแหมไม่ได้เชียวหรอเราได้เขาให้เท่าไหร่ถึง66,000ใช่ไหมถ้าไม่ถึง16,000โดนหักพันเดียวอาจจะได้สัก50,000โดนหักพันเดียวแหมมันก็ไม่สะดุ้งอะไรหรอกใช่ไหมและได้เสริมไปแล้วนะครับเรื่องภาษีประมาณนี้เรื่องภาษีมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับผมเอาเป็นสิ่งที่คนรู้ก่อนละกันประมาณนี้ดีกว่าภาษีกับ PayPal กับภาษีกับตัว Shutterstock นะแต่ละเว็บมันก็ต้องไปกรอกภาษีทุกเว็บนะครับผมทุกเว็บเลยวิธีการกรอกภาษีผมยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่มีใครถาม ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ตัวนี้ยังไม่มีใครถามเพราะมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงหรือถ้าใครรอไม่ไหวก็YouTube FacebookYouTube Facebook Google ก็จะมีนะครับผมลองหาข้อมูลดูหรืออยากให้ผมสอนเป็นการพิเศษก็บอกมาไม่บอกก็ไม่ทำนะเล่นตัวซะด้วยเป็นไงโอ้โหเราไปถึงเรื่องภาษีแล้วกันได้ยังไงวันนี้เราคุยเรื่องอะไรเรื่องการตั้งชื่อภาพไม่ใช่หรอวันนี้เราผมสอนแล้วนะว่าการใช้ชื่อภาพเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าใครจะขี้เกียจหรืออะไรก็ตามนะครับมันจำเป็นผมบอกงี้เลยให้ please เลยให้ความสำคัญมากๆนะครับมันจำเป็นจริงๆคีย์เวิร์ดต่างๆเห็นไหมสำคัญใช้เทคนิคผมนี้ใช้เทคนิคของผมได้เอาคีย์เวิร์ดมาก่อนตั้งคีย์เวิร์ดมาก่อนใช้ I am stalker ที่เราทำเมื่อกี้นะแล้วเราก็เอาคีย์เวิร์ดมาแต่งเป็นประโยคประโยคไม่ต้องถูกไอ้ไวยากรณ์นะโอ้โหต้องเป็น passive voice ฟ้าถูกกระทำด้วยแสงแดดส่องไปชาย ED ไม่ต้องการนะ verb 1นี่แหละครับสบายสบายเลยนะมันผมบอกความลับให้อีกอย่างนึงนะวันนี้ใครดูไลฟ์ได้ความลับเยอะนะสำหรับมือใหม่นะแต่ยังไม่รู้จุดนี้นะการใช้คีย์เวิร์ดกับการใช้ description ที่เกี่ยวข้องกันที่เอาคีย์เวิร์ดไปแต่งเป็นคำพูดเอาคำพูดมาใส่เป็นคีย์เวิร์ดถ้ามีคำซ้ำๆหลายๆอันAI จะจับว่าคอนเทนต์เนี้ยคุณตั้งใจทำไม่พอมันจะเพิ่มการมองเห็นให้คุณด้วยมันจะมีเขาใครแรงอ่ะใครทำตุนใครทำไอ้ description กับตัวคีย์เวิร์ดได้สอดคล้องกันเหมือนเราจะได้คะแนนในการค้นหามันจะได้คะแนนที่ดีมากขึ้นด้วยได้ยินงี้แล้วเลิกขี้เกียจยังภาพสวยเฉยไม่ได้ลูกค้าค้นหาไม่เจอก็เรียบร้อยนะอย่าลืมนะครับขอบคุณที่แบ่งปันครับคุณเว็บโอเคคุณเว็บรู้แล้วแหละแหมเทคนิคนี้นะครับผมเอาคีย์เวิร์ดเลยเริ่มคีย์เวิร์ดเริ่มตามผมเลยจะถ่ายอะไรมาปุ๊บค้นหาใน I am stalker ติ๊กๆๆที่คำเอาคำนั้นมาแต่งเป็นตัว description นะครับลองดูผมว่าน่าจะทำให้ยอดขายกระดึบขึ้นรู้ครับแต่ไม่ได้ทำนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งนะคุณเว็บบางทีรู้ทุกคนแหละบางทีเรื่องพวกเหล่านี้ละเอียดกับมันนะครับละเอียดกับการตั้งชื่อละเอียดกับการใส่คีย์เวิร์ดนะบางทีเราก็สนุกกับการถ่ายใช่ครับมันก็สตอบสนองเน็ตเราเวลาเราถ่ายแต่ถ้าเราถ่ายแล้วมันไม่มีคนเห็นมันก็คือมันจะดีกว่าไหมถ้าเขาเห็นงานเราอะใช่ไหมพอเห็นงานเรามันก็เขาเห็นผลงานของเราเขาก็จะเหมือนลูกค้าเห็นผลงานเราก็เฮ้ยคนนี้ใครวะไปดูในพอร์ตมันหน่อยสิแหมดึงเข้าไปในพอร์ตได้อีกนะแล้วเราก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆขึ้นมา
ลูกค้าที่เขาขายโหลดประจำนั่นแหละแต่เขายังไม่รู้จักเราเราต้องทำให้เขารู้จักเราต้องแสดงศักยภาพให้เขารู้จักนะครับภาพสวยอย่างเดียวก็ไม่รอดเหมือนกันนะเอออีกอย่างนึงใครขยันใครขยันยกมือใครขยันนะภาพที่เราส่งไปแล้วแก้ไขได้นะหลายคนยังไม่รู้นะเออสามารถแก้ไขได้แก้ไขคีย์เวิร์ดแก้ไขไอ้ description ได้นะถ้าใครสำนึกผิดแล้วใครสำนึกผิดแล้วไปแก้ไขซะแก้ไขได้นะรู้ว่าเออส่งไปไม่ใช่แก้ไขไม่ได้นะทางชัตเตอร์สต็อกแก้ไขได้ครับผมสอนแก้เลยดีกว่าโทรเลยปึ๊บอ๋อผมต้องเข้าระบบผมก่อนเนาะคุยเพลินนะชั่วโมงกว่าแล้วคุยมันวันนี้มีคนคุยด้วยเจ๊กเดี๋ยวผมเข้าระบบก่อนนะโอ้ยเจ๊กสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพาแก้ไขเดี๋ยวผมพาแก้ไขเอติดต่อไม่ได้ก็คือเข้าบัญชีอื่นก็ได้ปะผมพอดีผมล็อกอินแล้วทีนี้มันจะส่งบัญชีเข้าส่งตัวคอนเฟิร์มเข้าในมือถือผมอะผมขอเปลี่ยนเป็น Shutterstock บัญชีอื่นแล้วกันบัญชีเมียบัญชีแฟนครับบัญชีแฟนเฮ้ยไม่ใช่นี่ขึ้นจอกลับมาตึ๊ดแล้วก็บิดจอลงหน่อยอ้อคุณเว็บบอกว่าผมต้องไปเก็บหมาเก็บแมวเข้าบ้านแล้วมีโอกาสมาคุยด้วยไหมนะครับพี่เปียวโอเคครับผมเจอกันโอกาสหน้าครับคุณเว็บทุกวันศุกร์นะ20:00 น.มาคุยกันนะครับผมยินดีรู้จักครับผมสวัสดีครับคุณเว็บขอบคุณมากๆเลยมาสำหรับใครที่สำนึกผิดทั้งหลายนะครับใครที่สำนึกผิดทั้งหลายแล้วรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดเราไม่ดีเลยอ่ะผมมีอีกบัญชีนึงผมสมัครให้แฟนไว้อ่ะมานี่มาที่หน้าเว็บแรกเลยนะครับหน้าแรกของเราโอ้โหจอเบี้ยวโอ้โหฟิลเตอร์มันทำหน้าผมเล็กอะจอเบี้ยวเลยโอ้โหหมดกันรู้หมดเลยว่าจริงๆมีเหนียงโอเคมานี่นะครับผมงานที่พอร์ตโฟลิโอโอ้โหมันไม่เห็นไหนวะงับนี่เห็นมั้งผมเปล่านี่พอร์ตโฟลิโอนะครับคลิกเข้าไปนี่มันจะมีคำว่า Catalog Manager นะผมเคยพาไปแก้ไขข้อมูลใช่ไหมเข้าไปกดจึ๊กเข้าไปนี่มันจะมาผลหน้าผลงานเราจึงโอ้ล็อกอินก่อนอะไรอยู่วันนี้อ่ะย้อนไปล็อกอินแล้วเมื่อกี้ไม่ถามให้ผมล็อกอินวะทำไมนี่โอ้ยไงพอร์ตแฟนผมใช่ได้แล้วเนี่ยนี่นะครับผมก็จะเป็นผลงานของเราหรือเราอยากแก้ไขหรือเราค้นหาก็ได้นะสมมติเราแบบมีรูปเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรูปเลยแหละเราอยากค้นหาแล้วก็เซิร์ชสมมติเอาอะไรเดียสมมติสีม่วงไวโอเลตฟูดมีเยอะนะหาไม่เจอไวโอเลตเรานึกออกแล้วรูปนั้นเป็นรูปยังไงเนาะแล้วก็ติ๊กฟิลเตอร์เอาไวโอเลตไม่มีอะไรวะใช้อะไรวะเพอร์เพิลตัวเองตั้งชื่อเองด้วยนะไม่ตึ้งอะไรครับเนี่ยโถเศร้าเลยเอากรีนไม่น่าพลาดคำว่ากรีนคีย์เวิร์ดคำว่ากรีนนะครับตึ้งเดี๋ยวก่อนมันไม่เจอเฮ้ยเออมันเสิร์ชหาได้แหละเอาไงอ่ะทีนี้ผมอยากแก้ไขข้อมูลตัวนี้ตัวนี้นะเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายตัวผู้กันหรือตัวปากกาแล้วแต่จะเรียกนะกดเข้าไปนี่นะครับผมมันจะมาโผล่หน้านี้ตึงนี่ก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เราเคยส่งไอ้ชื่อไฟล์เดิมของเราอะไรต่างๆนานะครับนี่ครับแก้ไขได้เห็นเปล่าผมซูมไปดูปึ๊บนี่เห็นไหมมันแก้ไขได้นะนี่มันก็พริบๆๆหน่อยนะกดลบผมดีไซน์ผมดีไซน์ผมอยากเติมดีไซน์เติม ED นี่ดีไซน์แก้ไขได้โอ้โหไปชนตัวนี้นะก็แก้ไขได้แล้วก็อยากเปลี่ยนตัวแคตตาล็อกก็ได้อยากเปลี่ยนคีย์เวิร์ดก็ได้นะอยากเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนอะไรก็ได้
นี่เห็นไหมแล้วเรากดเซฟปึ๊บมันก็จะอัปเดตให้นะครับอันนี้สอนให้ดูวิธีการแก้ไขใน Shutterstock นะแก้ไขคีย์แก้ไขได้ใครสำนึกผิดก็มาแก้ไขตรงนี้ซะโอ้ใส่น้อยเหมือนกันเนี่ยที่ผมใส่น้อยเพราะว่าผมมันส่งอีกเว็บนึงที่เขาให้ใส่คีย์เวิร์ดน้อยผมก็เลยทำให้มันตึ๊บไปเลยอย่างรวดเร็วนะโอเคน่าจะเคลียร์ตรงนี้นะผมพาแก้ไขแล้วนะใครที่ยังแก้ไขไม่เป็นหรืออยากให้ตอบคำถามอะไรก็คุยกันได้นะครับช่วงท้ายของรายการแล้วมีใครจะถามคำถามอะไรเพิ่มอีกไหมครับถ้าไม่มีจะไปแล้วนะวันนี้คุยกันอย่างเพลินเลยสนุกเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะการตั้งชื่อฟาร์มผมสรุปให้นะอันดับแรกเลยดูรูปแล้วก่อนเนาะผมไม่ได้ไปลงลึกการถ่ายภาพนะภาพเราเกี่ยวข้องกับอะไรเข้า I am stalker เข้าไปเลยเซิร์ชด้วยคีย์แล้วก็ติ๊กตัวคีย์เวิร์ดสีม่วงๆสีน้ำเงินสีเขียวติ๊กมาเลยเอาเลือกมาเลยแล้วก็คีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องอยู่แล้วอะยังไงก็ติ๊กเข้ามาเสร็จแล้วเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นไปแต่งเป็นประโยคใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็ตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เนาะว่ามีคีย์เวิร์ดขายดีอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรบ้างเขาไปดูได้นะจริงๆจะใช้คำว่าก๊อปสักทีเดียวมันก็เราก็ไม่ได้ก๊อปขนาดนั้นเนาะเราก็ดูเป็นแนวเป็นทางนะจริงๆก็บางทีรูปขายดีคีย์เวิร์ดไม่ดีก็มีนะไอตัว description ไม่ได้เขียนดีก็ดีนะมีนะเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นรูปที่ขายดีมาตั้งแต่สมัยครั้งกระนู้นแต่เดี๋ยวนี้สู้ไม่ได้แล้วนะสวยอย่างเดียวสู้ไม่ได้นะครับผมคีย์เวิร์ดกับ description สำคัญมากๆนะครับผมในการตั้งเนาะแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะเรื่องคีย์เวิร์ดน้อยกว่า7คำเครื่องมือเราเยอะเห็นเปล่าติ๊กๆๆๆเลยฝึกใช้นะครับผมเราต้องละเอียดสำคัญเลยนะเราต้องละเอียดกับงานเราเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการค้นหาของลูกค้าถ้าเราไม่ละเอียดลูกค้าก็หาไม่เจอส่งแต่รูปเข้าไปเฉยมันก็จะไปกองอย่างนั้นที่ผมบอกคลิปที่ผมบอกในคลิปอะภาพอย่าคิดว่ามันขายได้นะส่งเข้าไปผ่านดีใจมันก็ดีใจเข้าไปกองอยู่งั้นอะผ่านไปเป็นเดือนผ่านเป็น2เดือนเป็น3เดือนขายไม่ได้มันดีเหรอดีใจแค่แวบเดียวสู้เราละเอียดกับผลงานเราละเอียดกับเมตาดาต้าคือข้อมูลต่างๆเราทำดีๆเนียบๆเข้าไปอ่ะทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมผลงานที่ดีเมตาดาต้าที่เยี่ยมและการส่งที่สม่ำเสมอ3คีย์นี้ก็ทำให้สร้างรายได้เงินหมื่นเงินแสนได้แล้วนะครับผมตอนนี้ที่อยู่กันมีใครถามคำถามอะไรเพิ่มไหมครับขอเสียงหน่อยแล้วเสียงหาวก็ได้จะไปแล้วนะถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรจะไปแล้วนะหิวน้ำนี่นะจะไปกินน้ำแล้วนะก็นับถอยหลัง5วินาที5 4 3 2 1หมดแล้วโอเคคุณโมบอกขอบคุณความรู้มากๆค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับผมยังไงไปดูติดตามที่ช่องผมได้นะแล้วก็ส่วนถ้าใครเป็นมือใหม่นะผมที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยแล้วก็โอ้โหแบบข้อมูลอาจารย์ทำไมข้อมูลมันเยอะจังเนี่ยผมเลื่อนดูมันไม่รู้จะไปหายังไงเนี่ยผมมีรวบรวมคลิปต่างๆที่จำเป็นต่อการเริ่มใหม่เริ่มต้นของมือใหม่นะครับผมอยู่ที่หน้าแรกโปรไฟล์ผมใต้ลูกศรมันจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปดูนะครับผมมีอะไรจะบอกในนั้นใครยังไม่กดเข้าไปกดนะครับจบนี้ไปกดทุกคนนะอยู่กันกี่คนเนี่ยเข้าไปกดทุกคนนะกดดูนะครับกดอ่านเฉยก็ไม่มีอะไรกดไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้อะไรไม่ต้องห่วงกดเข้าไปดูอ่านรายละเอียดดูสำหรับมือใหม่น่าจะถูกใจนะผมแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆไว้ให้แล้วนะโอเคถ้าไม่มีคำถามผมต้องขอตัวก่อนแล้วล่ะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาจอยกันวันนี้นะครับเจอกันวันศุกร์หน้าวันศุกร์ที่28เหรอวันศุกร์ที่28อุ๊ยวันศุกร์ที่วัน27ก็จะได้นายกแล้วหรือเปล่า28มาคุยกันเรื่องนายกไม่ใช่สิหรือคุยเรื่องภาพถ่ายบ้าบอคุณทองขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับมือใหม่ค่ะไป200กว่าภาพแล้วยังขายไม่ได้เลยโอเคยังไงก็อนาคตน่าจะเพิ่งเข้ามานะก็พัฒนาผลงานนะครับไปดูภาพป๊อปเยอะๆดูภาพป๊อปไปเยอะนะครับคุณแอนแมกเนตอุ้ยเท่ว่ะคุณแอนแมกเนตนะครับผมแมกเนตที่แปลว่าแม่เหล็กคุณแอนแมกเนตมือใหม่ครับครับมือใหม่ผมก็เคยส่งเข้าไปกระหน่ำเหมือนกันโอเคยังไงมาคุยกันหรือถ้าใครผมตอบแชทไม่ตอบ
ในเมนไม่ทันใจแชทเข้ามาเลยในเล็กใช้เล็กแชทมาหาผมเลยนะครับผมตอบทุกคนแน่นอนนะครับผมแต่อย่าไปทำเป็น QA ได้ไหมคือผมอ่ะค่อนข้างเวลาครับตอบคำถามในคอมเมนต์ผมตอบหมดนะแต่พอเป็น Q&A อ่ะมันเป็นคำถามเดิมๆอ่ะแล้วผมจะไปทำคลิปเพิ่มอีกมันก็ดูไม่แฟร์เนาะบางทีมันทำไปแล้วอ่ะผมอยากส่งลิงก์เข้าไปให้ Q&A ผมส่งลิงก์ไม่ได้อ่ะอินบ็อกซ์มาถามมึงก่อนแล้วกันถ้าไปถามใน Q&A แล้วผมไม่ตอบก็มาถามในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนก็ได้ในเพราะว่าผมเชื่อว่าพื้นฐานการทำภาพสต็อกของมือใหม่ผมทำไว้เกือบ 100% ละทำหมดละผมจะเอาลิงก์ไปให้ส่งให้ดูในลิงก์แล้วไม่เข้าใจก็ค่อยมาถามพิเศษอีกทีนึงนะโอเคสำหรับวันนี้มือใหม่ทุกคนขอบคุณมากครับผมเจอกันโอกาสหน้าอาทิตย์หน้าวันศุกร์ 20:00 นเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย